เดี๋ยวอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็บางคบนางกค็นก็ตั้งแตตั่้งแต่มาเรียนที่นี่วันแรกก็กได็้เห็นได้หนเ้หา็นหกนั้บาอาจารย์ก็น่าจะเป็นน่าวจัะนเป็นนี้วันเพนราี้ะบางคนโดยเฉพโาดะยเสฉาพาะขสาาไอขทาีก็คืออาจารย์อาจจอะาไจม่จะไดไ้ม่ไดคุ้กคคลีีในในแงแง่่ขขอองงรราายยววิิชชาาก็ก็เลเลยยอาจอจาะจไจมะ่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะจำหน้าจำตามไม่ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าวันนี้วันกนี็้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอแสดขงอควแาสมดยิงนควดาีมยิลน่วดงีหน้าล่วงหน้านะครับนะครับกับกับทุกๆคนนะครับที่เป็นวัดทวีั่ดที่บัณฑิบตัณฑิตครับชาชญาญล็อกล็วอักดวทีั่ดบทัีณ่ฑบิัตณฑขิตองขคองณะวิคทณยะาวศิาทสตร์ยแาลศะาเสทตรค์โแนละโลเทคยโนีโลยีประจำปปรีะจำปี25652566ซึ่งซึ่เงราเราจะจะรรัับบปปรริิญญญญาาปปรระะมมาาณณเดเดืือนนกกัันนยยาาทที่ี่จจะะถึถงึงนนี้ี้นะครับนะครับขอแสดขงอควาแมสดยงินควดาีมยิกนับดีพวกเรากทัุบกพควกนเรานะครับครับโดยปโดกยติปกแล้ตวิคนแล้ทวี่เครีนยนทีจ่เรบียปนริญญจาบตปรริญญาก็ตรีอายุก็น่าอาจยะุปนร่ะามจะาณประมาณ22ยี่สิบไหมสองสิบแปดม.หกม.รู้หกสิบแปดเก้าประมาณประสมิาณบแปสิดบแสปิบดเก้าเก้าสมมติสิสบมแมปติดสิใบช่แไปหมดครับสิบแปดสิบเกเก้า้ายี่สิบสิบยี่สิบเอ็ดอายุประอามยาุณปยระีม่าสณิบเอย็ีด่สิยบี่เอส็ิดบยีส่สิอบงสองเพราะนั้นเพราะนั้นเวลาเวผ่ลาานผไป่านสไปี่ปสีี่อายุอขาองยุเราของก็เราก็ผ่านผไป่านไปสี่ปีสเีห่มือนปกีัเนหมือนกันใช่ไหมครใัชบ่ไหมครับในแง่ในทาแงง่ด้ทาานงด้านอะไรอะนไระนะทางการทางแพการทแยพ์ทย์ใช่ไหมครับพวใชก่เรไาหมบครอักบพววก่เาราบอกว่าร่างกรา่ยางขอกงายเราของจะเรหยาุดการจเะตหิยุบดโตการเติบโตไม่ว่าจะเไปม็่นว่ามจะวเลป็นกล้มาวมลเกนล้ืา้มอเนื้อใช่ไหมครับควคาวมามควสามูงสอะูไรงต่อะาไงรๆนตา่างนๆนาานาซึ่งมันซเึป่็งนปมััจนจเปั็ยนปทัีจ่จัสยําทีค่ัสญําคอั่ญะมันจะหยุดเมื่กอารเราเจริญเติบโตเมื่อเราเมื่ออาเรยาุอปาระยมุาณปรเนะีม้ยาณประมาณยปีร่ะมสาิณบปีแต่ความควคามิดคิดความควาอม่านอ่านนะครับการเข้กาารใจเข้าโลใจกโลการกเข้าการใจเข้าชใจีวิชตีวิตของเราของจะเราเริ่จมะเดรีิ่มขึด้ีนขึ้นใช่ไหมครับจะเริ่มจะดีเริ่ขมึ้ดนีขหึม้านยความหมวา่ยาความว่าเราเราสติสปัญติญาปัขญองญาเราของเรมาีความสมีาควมามารถสาที่มจาะรถเขท้ีา่จะใจเข้าชใจีวชิีตวิตเข้าใจเข้าสัใจจธสรัรจมธรรมและกแล็้วก็มีอะไรมีนอะะไรมีนะความมีสคาวามมสาารถมในารถการในตัดการสินตัดใจสินใจในกาในรการเลือกเลือกเพิ่มเพขิึ่้มนขึ้นดูมันดสูวนมันสทวนางทใช่าไหงมครับเมื่อกี้เอมาืจ่าอรย์กบีอ้กว่จาะพอบอกเวร่าาเราอายุประอมาายณุยปีร่ะมสาิณบยกี็่คืสอิบร่างก็กาคยืขอองรเ่ราางจะกหยาุยดขกอางรเเรจาริญจเะตหิยุบดโตการเจริคญวเาตมิบสโตูงมวลกล้มาวมลเนกลื้้าอมเนื้อการสร้กางารกรสะร้าดงูกกระอดะูไรกอะไรแล้วก็จะแล้เวริก่็มจะฝึเริก่มหรฝึอกไปหรอเรื่อยไปทีละเรนืิ่ดอยทีทีละละนนิิดดทีละนิดนะครับนแต่ะครวั่บาแต่ทาวง่าด้านความคิดของเรามันเหมือนกับว่ามมันเริ่มมันเขเร้ิา่มเข้าเข้าร่องรเขู้า้รูปเมื่อเราเมื่ออายเุราประอมาายณุประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิขบึ้นไปขึ้นไปนะครับนะครับแล้วก็หลังก็จาหกลังนจี้ากนี้พวกเราพทวุกกเราคทุกนคนจะตจ้อะงไปต้องเดไปินเดินในเวในเทวีทีขอขงองชีวิชตีวิตชีวิตที่เป็นที่ชเปี็นวิชตีวิตชีวิตชีจวิตริงจริงๆๆชีวิตชจีวิตริจงริงๆพูดได้ๆพแูบดบได้นี้แบบนะนคีร้ับนะครับทำไมทำไมเพราะว่าเพราตะวอ่านที่ตเรอานกทีำ่ลัเรงาเรกียำลนังอยเรู่ียนหลายหคลายนคนอาจจะไมอ่าจต้จอะงไมไป่ต้อแงบไปกแบกรับรภับาภาระะระในในแแงง่่ขขอองงค่าใช้ค่าจใช่า้ยจ่ายใช่ไหมครัใบช่ไหมครับพ่อแมพ่่ออาแจมจะ่สอ่างจจะเสียส่งใหเส้ียให้ไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องแไบปกแรบับกภราับรภะาในระแง่ในขอแงง่ของอะไรนะอะไรนะในแงใ่นขอแงง่ครอขบองคครรอับวครัวในแงใน่แงข่องของภาระภาทารงะสทังางคสังมคมอาจจะอยาัจงจะยังไม่มไมี่มีโดยส่วนโดใหยญ่ส่วจนะเใปห็ญน่แบบนั้นแต่บางคนอาจจะมีก็ได้แต่ด้วยส่วนใหญ่คนที่คกนำลทัีง่กเรำีลยันงอยเรู่ียนที่อยู่ทีใ่นอยู่วใันยเรวียันยวัเยรีทยี่นเป็วนัยนัทกี่ศเึปก็นษนัากศึกษายังไม่ตย้อังงไปไม่ตแบ้องไปกแบรัก
แต่พอเราเรียนจบภาระเหล่านี้ก็จะเริ่มเข้ามามมีีส่วนส่รว่นวมร่วมในการในใชก้ารใชช้ีวิชตีขวอิงตเราขอใงนเราแต่ละวันมันจะเริ่มจะลเระิ่มมันจะเริ่มจะเขเ้ริา่มมเาข้าแล้มวาคำถคามมัำนถมาีมอยมูั่นวม่ีาอยู่ว่าพวกพเราวกเรพาร้อมพรแล้้อวมหรืแลอ้ยวังอย่างที่ที่จะเรจิะ่มเริ่มมีส่วมนีรส่่ววมนร่วมในกในารรกับารภรัาบระภาตรรงะนี้ตรงนี้ซึ่งซึ่งมันเป็นมันภเปา็นรภะาระที่เป็นที่หน้เปา็นทหน้ีา่ที่ของควขาอมงเปค็วนามมเป็นนุษมย์นุษย์โดยเฉโดพายะเฉมพานะุษย์มนทุษีย่์ที่เป็นมุเป็สนลิมมุที่สอัลลลิอมฮ์ที่สร้อาังลขึล้นอฮ์มาสร้างขึ้นมาเพราะเอพัรลาะลออฮั์ลสลร้อาฮง์ขสึ้รน้างมาขึ้นมาสร้างสเรร้าางขึเ้รนามาขึ้นนั้มนาเพื่อเพทื่อทำหน้าำหนท้าี่ที่หลายหลๆาอยย่หลาางยอย่างหน้าทหีน่้าอย่ทาีง่หนอึย่่งางหนึ่กง็คือการการสร้างสร้างคนใหค้นมใีห้คุมณีภคุณาพภาพนั่นหมายนคัว่านมหวม่าายควาพมวว่กาเราพวกเราวาญิวบาญิบที่จะตท้อีง่ไจปะต้แตอง่งไปงแตา่งนงานแล้วก็แล้วก็ขยาขยยายจำนวจนปำรนะวชนาประกชารกที่รมีทคีุ่ณมีภคุาณพภาพ
ทั้งในแง่ของความเป็นมนุษย์ในแง่ของอะไรนะในแง่ของจิตวิญญาณเริ่มและเริ่มเราจะเริ่มรับอามานะตรงนี้แล้วแล้วก็พอเราไปทํางานสักแป๊บหนึ่งเราก็ต้องรับอามานะในแง่ของการดูแลสังคมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของเราหน้าทหีน่้าของที่เราของเรามันจะมันแตจะกแตต่กางต่างจากจสากมัยสตมอันยที่ตเอรานทีเป่็เรนานเัปก็นเรีนยันกเป็เรนียนนักเปศ็ึนกนษักาศึกษาคำถามคที่อำาถจาามรยท์ีถ่าอมาจเหมาืรอยน์ถเดามิมพวกเรพาวกเพรรา้อมหรพืร้ออยมัหงรือยังที่จะที่ทจะำตทรงนี้ำตรงนี้เราต้องเราถาตม้องตัถวาเอมงตัวว่เาอเงราว่พาร้เรอามพรแล้้อวมหรืแอล้ยวังหรือยังซึ่งอาจารอยา์จทารยำง์าทนทำีง่านี่ที่มานี่สิบมเาจ็ดปีอาจารย์อาคิจดารยว์่คาิดว่นาักศึกษาทนีั่กจศึบกจษาากทีม่หจาบวจิทายกาลัยมปัหตาตวาินทียาลัยคนนี้น่าจะน่ามีจะมคีวามความพร้อพมร้อมมากกว่านมักาศกึกกษวา่าที่นอักื่ศนึกษาที่อื่นหมายความว่าความพรค้วอามมพร้อมในทีใ่นนี้ที่หนมี้ายว่หามายว่ายังไงยัหมงาไยงว่าหมายรวู่้าสึกตัวรู้สึกตัวก่อนก่อนนักศึกษานักทศีึ่กษาเรียทนี่อยเรู่ียนที่อื่นนักศึกษาที่จบจจากบทจีา่กอทืี่่นอบืา่งนทบีางอ่ะทีอ่ะยังไม่ยัรงู้ไมส่ึกรู้สึกหลงระหลเรงิระงเริงยังรยูั้งสึกรู้สึกความใชคว้ามชใชี้วิตชยีังวเิหตมือนเดิมสังเกสตังได้เกยังตไไงด้ยังไงพอเราจพอบเราปุจ๊บบเราปุไ๊ปบเรทาไปำงทานำงพฤาตนิกรพรฤมตขิองกเรรรามเปขลอี่งยนเราไปเปลไีห่มยนไปไหมสมัยเรสามเัรยียเนราเราเรเีลย่นนเราเกเล่มนไหมเกมไหมเล่นเล่นเราจเรบาไปจทบำงไปานทเลำง่านนเกเล่มนไหมเกมไหมถามตัวถเอางมตตรังวนเีอ้งก่อตนรงนี้ก่อนถ้ายัถง้าเล่ยนังเเกล่นมเกมแสดงว่าแสดงว่าเรายยัังงไไมม่่รรูู้้สสึึกกตัวเรายังเรไมา่รูย้ังสึไมก่รวู่้าสึกว่แาท้จริแทง้แล้จวริงแลหน้้วาทหีน่้าของทีเ่ราขอมงันเรคาืออะมไัรนคืออะไรบางบคางนคนไม่รู้ไมสึ่กรู้ตัสวึกถึตงัวขนาถดึงไหขนนาดไหนมีลูกมีเมียมีเมียการเล่นกาเรกเล่นมเกอ่ะมอ่ะมันมีปมรัะนโยมีปชรนะโยชน์บนพื้บนนฐพาื้นนขฐองานขอขบองเขเขตตขขององมมัันนเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่ไมมั่นใชไม่่มีมัปนรไะมโ่ยมีชน์ปนระะโยมัชนน์มเพีราะแต่ว่ามันเพมรีาะขมัอนบมีเขขตอบของเขมตันของมันมุสลิมมุสลิมอัลกุรอัลอากุนรอานบอกชัดบเอจกชนัดเจเรื่อนงไรเรื่องไ้รสาสระาระควรที่จคะวรททีำ่ไจหมะทำไหมควรควรเพราะเราทเราำอยทู่ำอยใูช่่ไหมไม่คไวมร่ที่คยัวงรไงที่ทจะำอยทู่ำอแยสู่ดงว่าแสพวดกงเรวา่าพวกเรคาิดว่ามันควรที่จะทำเลยควรที่จะทำนเัล้ยนเนวี่ัยนนี้เราลองเราทบลอทงวทนบดูทตัววนเอดูงตัวเองอาจารย์ดูอาจงารย์่ดาูยๆในง่ชายีๆวใินตปัชจีจวุิตบันปัจจุบันก็คือบางคบนางจคบนไปจแลบ้ไวปมแีล้ลวูกมแลี้วลูกยัแงล้วเล่นยัเกงเลม่นเกมอันนี้อันนี้คือคนืัอกศนึกัษกาษาที่ทีจ่บจมบมกอนกนนะะแต่ถ้าแตเ่ราถไ้ปาเราดูไปดูคนคที่นไม่ทไีด่้ไม่จได้บจมบกมอกนนนอนนะนคระับจบจจบากจากทีท่ี่อือ่ื่นนเรื่องแบเรืบ่อนงี้แบเขบานไีม้่เขาคิดเลยหมายความเวข่าาเขาคคิิดดวว่่าาการการเล่นเล่เนกมเกนั่นคมือส่วนหนึ่งของชีวิตเขาก็ทําไปปกติจนกระทั่งเรื่องการเล่นเกมตัวนั้นมาสร้างปัญหาครอบครัวมาสร้างปัญหานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายอันนั้นคอืัอนนี้คคนืออคื่นนคนคทนี่ที่ไม่ได้ไม่รไดับ้รับอะไรนะอะไรการนะปลกูากรฝปัลงูกในฝัแงง่ในของแง่กขาอรงการตั้งตรั้ังบรับหรือว่าหรือว่าการรู้กสึากรตรืู่้นสึตกัตวื่นตัวกับกชัีบวิตชีจริวงิตหลัจงริงจหาลกังที่จเราากจทีบ่เรกาารจศึบกษกาารซึ่งเด็กสมัยใหม่อ่ะยุคพวยกุคเราพวกเราเป็นเดเ็ปก็นทเด็ีก่ที่เจอบเจทอทบดทสทอดบสอบยากกว่ายากกยว่าากสกว่มาัยสรุ่มนัยของอาจารย์สมสัยรมุ่ันยอารจุ่านรย์อาถจามารวย่์าถามมีว่ไาหมไอ้เล่นเกมแบเกบมนี้แบบมีนี้ไหมมีมีแต่ว่ามแัตน่ว่เาขม้าันถเขึ้งาถยึงากยากคือการคืทอี่การที่เราจะเราไดจ้ะไปไดเล้่นไปเกเล่มนเมกันจมะต้มอังนจะมีต้องคอมมีมันจะรตุ้อ่งนมีนู่นโทรศัพท์ก็ไม่มีมันยากมันก็เลยทําให้พทอำใหเร้าพอจเราบจจบากจากมหาลมัยหาปุล๊บัยปุ๊บยุคนั้ยนุคมีนั้เนกมมีเข้เากมมาเข้ามาเราก็เลเยราไมก่็เไลปยไม่ไปเกี่ยวข้องเกี่กยัวบขม้ัอนงเพราะอะไรเพเรพาระาะเราไม่ไดเร้าไม่ไมไ่ด้ได้ไม่ไมได่้ได้คลุไกม่คไลดี้กับมันตั้งแต่แรกมันก็เลยทํกา็ใเหล้ยทําให้เราเราสามารสถาที่มจาะรถทตีื่่นจะตัวตื่นตัวตเอัวงตัวเเ
องรู้สึกตัวแล้วก็เข้าไปสู่การใช้ชีวิตจริงได้อย่างรวดเร็วแต่นักศึกษาปัจจุบันคนยุคปัจจุบันอ่ะยุคตั้งแต่พวกเราหลังจากพวกเราอ่ะเรียนจบไปแล้วยังไม่รู้สึกตัวเพราะอาจจะด้วยความเคยชินในช่วงที่เป็นนักศึกษาแต่อันนั้นคือวัยของการเป็นนักศึกษาแต่คุณจบจากการเป็นนักศึกษาคุณเข้าสู่กระบวนการวัยของคนที่การทําวัยจริงของชีวิตวัยที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองวัยที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อคนอื่นคนอื่นในที่นี้ใครมั่งลูกเราแม่เราพี่เราทุกอย่างเลยเราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบแล้ววัยที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อเราอายุประมาณ30-40พอเราอายุประมาณ30-30เรารับผิดชอบต่อครอบครัวเราได้มั่นคงแล้วใช่ไหมเราจบป.ตรีปุ๊บ10 ปีเราใช้เวลาในการสร้างครอบครัวแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทําให้ครอบครัวของเราเข้มแข็งพอเรามีความเข้มแข็งครอบครัวของเรามีความเข้มแข็งบทบาทต่อไปของคือรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยชีวิตของมุสลิมมันเป็นแบบนี้ชีวิตของมุสลิมไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตเพื่อเฉพาะ
ความสุคขวาขมองสเรุาขขเอองงเราไมเ่อใชง่ไแมค่่ใช่นัแ้คน่นั้นมันไม่มใัชน่ไมแ่ค่ใช่นัแ้คน่นั้ชนีวิตของเราเห็นไหมครัเบห็นไหมครับถ้าถ้าเราไปดูเราสไปังดูคมสังทั่ควมไปทั่วไปณปัจจุณบันปัจนจีุ้บันนเปี็้นยังไงเป็นยังไงสังคมสัไทงคยมพุไททธยยังคงยเปั็งนคศงาเปส็นนาศาสพุทนธาอยู่พไหุมทธอยู่ไหมพระที่มทีี่ความมีเคครว่างมครเครั่ดงครัดในเรื่องในศเารื่อสงศนาาสมนีาความรมีู้ความพรรูะ้ไตรพรปะิไตฎรกปิทุฎกกฉบับฉบับณปัจณจุบัปนัจจนุีบ้ันนี้เป็นตุเป๊็นตุ๊นั่นคืนอั่นศาคสือนาศาสพุนทธาพและุทธก็แลไมะ่กเ็คยไมม่ีเใคครยมมีาใคพรูดมาถึพงูดเลถยึงว่เาลยว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธมาเป็นเพศที่เพสศาทีม่สแบาบมเปิแดบเบผเปิดยเผยแบบเปิแดบเผบเปยิดเนผะยนะเพราะว่าเพราะว่าคําว่าคําว่าคือในคือในอิสในลาอมิสของลเราามของเรเาราก็น่กา็จะนม่ีาควจาะมมีรคูว้ามรในู้อิสลเากีม่ยวของเรากก็ับมเรีาเรื่องอะไรนะอะไรเพศนะที่เพสศาทมี่อะไสราแบมบอะนไีร้แบไม่บใชน่ี้ไม่สใช่ภาพสเพภาศพนเพะศหมายนควะามว่ามีความรู้แต่สึจกะบออ่กะว่าแต่จะบแตอ่กจวะ่าบอกว่ศาาสนาพุทธอ่ะที่มันเป็ทนี่แมบันบเป็นนั้แนบบเพรนาัะ้นอะเพไรราะอะเพไรราะว่าเขาขาดขคาดนคทีน่จะที่มจาะมารับผิรดับชอผิบดตช่ออบสัตง่อคสัมงคมพอเขาขาดเขคานขาดที่คจะนมาที่รจัะบมผาิดรัชบอผบิดขชองอบสังตค่อมศศาาสสนนาาขขอองงเเขขาาก็ก็เลเลยยเสื่อมเสืล่องมลเสืง่อมเสืล่องมไปลงเรื่อยแต่แต่ขแอตง่มุขสองลมิุมสเรลาิมทเํราไมศทาำไมสนาศาของสเรานายัขงองเราอยยูั่งแบบอยูน่ี้แบไดบ้นี้ไดเพ้ราะเพราะมันมีมีรุ่นรุต่่นอต่รอุ่นรุ่นมารับมผาิดรัชบอผบิดต่ชออบสังต่อคสมังคมตราบใดตราบใทดี่ที่คนรุ่นคในหม่รุ่นใหม่โดยเฉพโดาะยเฉคพนาะที่คนจทบี่จบจากมจหากามลหัายลัยซึ่งเป็นซึ่งคเนป็นทคี่นที่มีศักมียศัภกยาพภาพมีกมีารกาผ่ราผน่กาานรฝึกการฝฝึนกฝมานอย่มางาดอยี่างดีตราบใดตราบที่ใดคนทเีห่ล่าคนนัเ้หนล่านั้นยังยัมงีมีความควตาระมหนักตระวหน่ัากเวข่าาจะต้องรับต้ผอิงดชอบต่อรับสังผิคดชมอบต่อสังคสมังมุคสมลิมศาสสังคนามมุมุสสลลิิมมจะไม่จมะีปัญหาหรือว่าอาจหรืจอะว่ามีอาปจัจญะหมีาปัญแต่หามีแต่มีปัญหปัญาหาแบบแบไบม่ไเมรื่้อรรัื้งอรเัหมงือนเหกมัืบอนศากับสศานสานาออื่นื่นๆใครจะใคทรำจหะน้าททีำห่น้านีท้ี่นี้เราต้องเราทต้องำไหมทำไหมอันนี้อัในห้นี้ถาใมห้ตัวถเาอมงตันวะเองถนามะว่าถเราามวต่้าองเราทต้ำอไงหมทำไหมเราบอกว่เาราบอกไวม่่าจำเป็นต้องไมท่จำเป็นต้องำทเราก็ำเทราำเกฉ็พทาะำตใัหว้เราตัวทเราำให้มีตัวควเารมามสีุขควอาย่มางสเุดขียอวย่าพงเดอียวพอถ้าเราถ้คาิดเราแค่คิดนแัค้น่นั้นถามถว่าามว่าเราเเรขา้าเขใ้จาใจศาสศานสานขาองของเเรราาจริงหรืจอริเปงลห่ราือเปล่าเราเข้าเรใจาเข้ศาาใจสนาศาของสเรานาจขริงองหรืเอรเปาล่าเราเราเป็นมุเป็สนลมิุมสจลิมริงจๆหรือรเปิงล่หารือเปล่ามุสลมิุมสลิมเพียงพเอพียแงล้พวอแล้แวค่แค่อิบาดัอิตบาต่อดัอตัลตเล่อาะอัลอยล่าอฮให้์อยบ่ากใหพร้่องบกพร่องคนอื่คนนจะอเปื็่นนยจัะงเไปง็นยังไงไม่ต้องไปไมส่ต้นองไปใจสนใสจังคสมังจะคเป็มนจยะัเงป็ไนงยังไงไม่ต้องสนใจเราไปไปโฟโฟกักสัสอย่อายง่างเดเดีียยววให้ใหเร้าเรไดา้ได้เข้เาข้าสู่สู่สวนสสววรนรค์สก็วเรพรีคยง์กพ็อเพียงพนอั่นคือทําทุทกําอยทุ่ากงอยท่ีา่งอัลเลาะห์ที่สั่งใช้ที่เกี่ยวทีข่้อเงกี่กยัวบขต้ัอวงเกอับงตัทวําเออิงบาดัตแตแต่่คคนนออืื่่นนจจะะเเปป็็นนยยัังงไไงงเราไม่ต้องสนใจนี่มุสลิมเป็นศาสนาที่สอนให้เราคิดแค่นี้เองหรือเปล่าทุกคนทจุะกต้คองนตจัะ้งต้องตตัั้้งงคตำถั้งามคำถามนะครับนะครับเพราะฉะนเพัร้านะฉะนั้นชีวิชตีวหลิัตงหจลัางกทจี่าเรกาที่จเราบจบเรียนเมรีหยนามหาลัยลัยเป็นเปช็ีนวชิตีวทิตี่ที่เรากำลังกำคลั้งนหาตหัวาเองตัววเ่อางแท้จริแทง้แลจริ้งวแล้วเราเครืาอมุคืสอมลุิมสลิมจริงจๆหรือริเปงลๆห่ราือเปล่าและแนลิะยนิามยขาองมคขอำงว่าคำมวุ่าสมลุิมสจลิมริงๆนจั้รนิงมันเป็นแบเป็บนแบไหนบไหนนินะยามนิของยาคมขำอวง่าคำวมุ่ามสุลิสมลจิมจริรงิงๆแล้ๆแวล้เวป็นแบบเป็ไหนนแบบไหนซึ่งพวกเรซาึ่งรูเร้าดีรู้ว่าดีว่กาารที่กเราาร
การันตีว่า100%จากอัลลอฮ์นั้นผลตอบแทนที่เราจะได้รับคืออะไรเรารู้ดีใช่ไหมครับผลตอบแทนที่เราจะได้แต่ถามว่าเราเป็นมุสลิมแบบเต็มตัว100%ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์สร้างเราขึ้นมาจริงหรือเปล่าอันนี้มันต้องคิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เราสามารถตื่นตัวได้เร็วที่สุดเรียนจบปุ๊บตื่นตัวเลยวางแผนชีวิตไปเลยว่าชีวิตของเราจะเป็นแบบนี้หางานหานู่นหานี่ไม่ใช่ว่าแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างเช่นจบไปแล้วมีความรู้มีทุกอย่างแล้วแต่ไม่ยอมไปทำงานเพราะยังไม่ยัพงรไม้อ่มพร้อในมแง่ในของแง่ทาขงองด้าทนางจิดต้านใจจิตใจอะไรแบอะบไรนี้แบบนี้มันจะมีหลายคนเวลาเจอยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะไปทำงานเป็นแบบนี้หรือจบไปจแลบ้ไปวแล้วไปทำงานไปทำไงปานทแป๊ำบงาหนนึ่งแเปจ๊อบปัญหนหึ่างถอยออกถอมยาอแอลก้วมาไม่สู้ไมก่ับสู้งกาับนงานหรือหรือไปสไปมัครสมงัคารนงาปนุ๊บปุ๊บก็ให้กเ็งิในห้เดืเองนินเมดืาอนมานิดหนึน่ิงดหไนมึ่่งเอาไมแล่้วเอาแล้วไม่ไปไม่ต่ไอปสิ่งเหล่าสิน่งี้เหล่านีม้ันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราจบการเรกียานรเรใีนยนระดับมหาลัยแต่แต่คนคทนี่ทีส่ามสาารถมที่าจระถไปที่จะถไปึงถึง
อะไรนะอะไรนแนะวแนทวาทงางที่ทศี่าสนาศขาองสเรนาาต้ขององกเราารต้จองการริงจริงๆคือๆคือคนที่มีการมีวกางารแผวางนแผนมีความมีจรคิวงามจจริังงจังมีความีมคุ่วงามมมัุ่่นงมั่นมีจุมดีมุ่จงุดหมมุ่งายหมายที่ชัดทีเ่จชัดนเจแล้วกน็เป็นจุดมุ่จงุดหมมาุย่งหทมี่ายถูทกี่ตถ้อูงกต้องถูกต้องกตับ้องกับอะไรนะอะไแรก่นนะแแทก่น้แท้ของศาสนาของเราคคนนทคี่นที่ตื่นตตัวื่นได้ตัวก่ไอด้นก่อนหรือว่าหรรืูอ้ว่สาึกรูต้ัวสึไกด้ตัวก่ไอด้นกแล่้อวก็นมีกมาีรกคาิรดมีคกิาดรวมาีงกแผารนวแาบงบแผนี้นแบบนี้คนนคั้นนอน่ะั้นอ่ะจะจใชะ้ใชช้ีวชิีตวิตแล้แวล้กว็ก็เจเจออกกัับบควคาวามมสสุุขขไไดด้้เร็เวร็วกกวว่่าาคคนนออืื่่นนเพราะว่าเพอระาะไรว่าอะไรพอเราพใอชเร้าไปใช้ชีไปวิตไปสักสพัักกพหนัึ่กงนะหนึ่งนะพวกกูเราพวกจเรบาไปจบใช่ไไหปมใชพอ่ไหอมายุพอสอาามยุสสิาบมสิบพวกเรามพีวกเรงาานมีมีงานู่นมีมีนูลู่นกมมีีลทูุกกอยอ่ยา่งางพออายุพปรอะมอาาณยุสปราะมมาณสิสบากมว่ากสวิ่บากว่าเราจะเริ่มเราจะเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองเอ๊ะความความสสุุขขมมัันนคคืืออออะะไไรรววะะความสุคขวามันสุคขืมอัอนะไรคืออะไรอันนี้อาจารย์เล่าจากประสบการณ์ของอาจารย์นะตอนที่เราตอนจที่บเราจบจบจบใหม่ใหม่ๆเใรหมา่ก็พยก็ายาพมยทาีย่าจมะทีท่ํจาะทนู่นนี่นั่นำนู่นนี่แต่ท้ายแต่สุทด้าพยอสเุรดาพเอดิเรนาไปเดิสันกไแปป๊บหนึ่งเดิสนิไบปปีสสัิกบปห้ีาสิบปีห้าหลังปีจากหลทีั่งเราจจาบกการศึกทีษ่าเราเราจก็บจะกาตรั้งศึคกําษถาามว่าและและเราเนริายนาิมคยวาามมคสวาุมขขสองุขเราของถเูรากต้ถอูงกไหมต้องคนที่คนนิที่ยนาิมคยวาามมคสวุาขมถสูุกขต้องถูกต้องชีวิตชีของวิตเขขาองเขาของเขานคะรคัรบับก็ก็จะจะเจเจออกับกับคคววาามมสสําําเรเร็็จจทั้งโลทกั้งโลนี้กแล้นวีก็้แล้โลวกก็หโนล้ากหน้าแต่แคตน่ที่คนนิทยีา่มความคสวุาขมไมสุ่ขถูไกม่ต้องปรากฏว่าเดปิรนาไปกฏไกลว่าเตดัิ้งนไปสิบไกลห้าตั้งสิบห้าเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งรูเพ้ิ่วง่ารู้แวท่า้จริแทง้แล้จวริงควแลา้มวสคุวขามมันสไมุ่ขใช่แบบนี้ต้องหาทหางาแทยางกแยกหรือบาหงรืคอนบอาางจจะคต้นองอาจวจะกต้กอลงับวมากกใลหัมบ่มาใหม่แต่ยัแงต่ดียังนะดีนคะนที่คเป็นนทแีบ่บเปน็ี้นแยบังบนดี้ียังหมดาียควาหมมวา่ยาความว่ายังรยูั้งสึกรู้ตสัึวกตัวแต่แคต่นคทนี่ที่นิยามนิควยาามมสควุาขมสุขผิดตผั้ิงดแต่ตั้งบัแนต่ไดบันแรไดกแล้วก็เดินก็ไปเดิจนนไปถึงจนบถัึนงไดบัเนกไืดอบประเกมืาอณบหประกมาสณิบหปีกสเจิ็บดปสีิบจปีนถึงจวนาถรึะงวาสรุะดสุทด้ายท้ายยังนิยยัางมนิคยวาามมควคาวมามสสุุขขผผิิดดก็ยังก็มียังมียกตัวยอยก่าตงัวอย่างคนที่คจนบที่จบใหม่ใหม่ๆแน่นๆแอน่นอน่ะอนด้วยความด้วทยี่ควาสมทมีั่ยสเรามัยเรเีรยานเรียนเราไม่เไรด้าเไปม็่นไดค้นเป็หนาคเนงิหนาเเองงินเหอางอะไรหาเอองะไรเองพอเราจพอบเราปุจ๊บบปุ๊เบราก็เรตาั้งก็ตเป้อ้งาเป้ไาว้ไวเล้ยเลว่ยาว่าเราอยากทํางานแล้เวรก็าอยากอยจาะกได้ได้เงิเนงิเดนือเนดือดนีดีเราก็จเระาพก็ยายจาะมพยหายาามบหราิษบัรทิษัทที่ที่หรือว่าสถานที่หรืหรอืวอ่วา่สาถทาี่นไหนทก็ี่แล้ไหวนแตก่็แล้ที่วแตส่ามารสถาที่จมะารถที่จะจ้างจ้างค่าตอคบ่าแทตอนบใแหท้เรนาใหให้้เรมาีใเหง้ินมเีดืเองนินเดือนสูสงูงสูงๆไดได้้เราก็ไปทํางานโดยที่โดไยม่ไทด้ี่สไมน่ไใดจ้สอะไนรใจมอะาไรกมากอันนี้อักนนรี้ณีกนัรกษณาีทนัั่กวษไปานทะั่วไปแต่นนะักศึกษแตา่ขนอังกษมาฟขอนงมอฟนอาจจะอาจจะมีอะไรนะอะเขไราเรีนยกะว่เาขาเรียกว่ามีกมารีคักดารกรคอังดตกัวรเอองงตัวเออาจงจะอมาาจกกจว่ะานีม้าอกย่างกเวช่า่นนี้คัดเชก่รนองว่าคัสดถการนองที่ว่ทาําสงถาานนนทัี้่นทํางานนั้นถูกหลักถูกการหลัอกิสการลอาิมสไหมลามมีไหเมกี่ยวข้องมีดเกอีก่ยเวบีข้้ยองไหมดอกสถานที่ทํางานแบบนู้นแบบนี้ไหมแต่แต่ถ้าเป็นนถั้กาษเป็านนทัีก่ษอาื่ทนี่อื่นโดยส่วนโดใยหญส่่วนใหญ่ครับคเรขับาจะเขามจะไม่มีกไมา่รมีคักดารกครัดองกรองสิ่งเหล่าสิ่นงี้เหล่านี้อาจารย์อยากจาตัรยว์ยอยก่าตงัวอย่าง
20ปสิีบปีลองเขาเคยคิดไหมว่าเขาขาดหายไปเท่าไหร่แล้วลองถ้าเราเขาลองสมมุติว่าขาดหายไปหนึ่งครั้งเสียไปกี่บาทเขาเสียไปเท่าไหร่ถามว่าคนคนนั้นเคยคิดไหมไม่เคยคิดเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาคิดก็คือ20ปีสมมติ20ปีปัจจุบันเขาได้เงินเดือน300,000อ่ะ20ปีเฉลี่ยแล้วได้เงินเดือนเดือนละประมาณ150,000ลองคุณ20ปีในระยะเวลา10เดือนเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่เพราะเขามองแค่ตรงนั้นเขามองว่าสิ่งที่เขาได้ในแง่ของการเป็นตัวเงินเขาได้มาเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เขาแฮปปี้กับการทำงาน20ปีในสภาพแบบนั้นถามว่าเขาเป็นคนโชคดีหรือว่าโชคร้ายมันผ่านไปแล้ว20ปีและคงไม่หยุดแค่20ปีอาจจะไปอีก30ปี40ปีเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่เรียนมาด้วยกันได้ไปทำฮัจญ์หมดแล้วบางคนก็ได้ไปทำอุมเราะห์มาแล้วทั้งที่เพื่อนเหล่านั้นไม่มีเงินแต่เขามีเงินเดือน300,000ไม่สามารถที่จะไปทำฮัจญ์ได้ไม่สามารถที่จะไปทำอุมเราะห์ได้ด้วยข้อจำกัดของการทำงานถ้าเรามองแค่ผิวเผินมันเหมือนว่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยกับเหตุการณ์เหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามองดีๆถามว่าคนคนนี้นิยามคำว่าความสุขถูกต้องไหมวันแรกที่เขาไปทำงานอ่ะแล้วก็ณปัจจุบันนี้เขายังคงทำงานเหมือนเดิมอยู่นิยามความสุขของเขาถูกต้องไหมอันนี้เป็อันนนแีค้่เป็นตัแวค่อยต่ัางวอย่างซึ่งมันมมีันมีอะไรนะอะไรควนะามความหลากหลายเยอะมากแต่ท้ายแต่สุดทแ้ลา้ยวสไอุ้ดแคล้ววาไอม้หลควาากมหลหลาายกเหล่หลาายนั้นเหล่นา่ะนั้นจะตจ้องรู้ว่าเรานั้นมีสมีติสติมากน้อมยากแค่น้อยไหนแค่ไหนคำว่าคสำว่ตาิสในตทิี่นนี้ี้ทีส่นีต้ิสติปัญญาทปาังญญดา้านทางศดา้าสนนาสติปัญญาทญางาด้านด้านบททดบทสดอสบอสบติปัญญาด้านอื่นๆเรามีเรสาตมิีสมากตนิ้อยแค่ไหนหรือบางคนบางคบนางคนอาจจะอมาจีจะมีอาจจะเปอ็านจแบจะบเไปหน็นนแบะบอน่ัะ้นอ่ะไม่ทไม่ำงทานำแงล้าวนแล้วไปดะไปวดะะดวีะกว่ดาีกว่าจบไปจบวัไนปแรวักนจแรนถกึงณปัจจุบันจนถึยงี่สิบยปี่ีสิบดปะีวะดะอย่างวะเดียวดะวะเข้าใจไหมดะวะออกออกอะไอรอกนอะะไรนะออกดะออวกะดะนั่นแวหละะออกไปดะอวอะกดไะปวะนู่ไนปไปนู่นนี่ไไปปนี่ยี่สิบยีป่ีสิบปีโดยทโดี่ยที่ไม่ได้ไปไม่ทไํด้าไปงทานำงอะาไรนอะไรปล่อยใหป้ล่อยลใูหก้เมลีูยกทเํมาียงาทนำงานทุกอย่างทุตกอะย่วาังกตกะาวรักอกะลาัรลลอะอลฮั์ลแบลบอนฮี์้แบบนี้ถามว่ถาามว่าเขานิยเขามานคิวยามามสุคขวาขมองสเขุาขขถอูงกเขาต้องไหมแล้วเขาแล้รวูเข้าไหมรู้ว่าไหมสิ่วง่าที่เขสาิ่กงำลัทงี่เขเดาินกำลนั่งะเดินมันคือมันคือทางททีา่งถทูี่กต้ถองูกหรือต้เอปงล่หารือเปล่ามันอาจจะมันอาจจะเหมือนไม่เหมือนไม่กัเหนมือกนับกับกรณกีรแรณีกแรกกรณีแรกหรือว่าอาจารย์พอูาจดารย์มาพกูดไปมาแกล้วไปไม่เขาเปิดเขาบอกว่าอยากจะให้อาจารย์ออกเร็วๆพูดมพาูกดไปมากไปไมไม่่ไม่ไม่อยากจะอยากพจะูไปดพูดให้สให้ตสิตแล้ิวก็แล้วก็เอาจเอากาจาเอกาจเอากาจสาิก่งสทิ่งี่ทเรีา่คลุเรกาคลคีลุกมคลาีมาอาจารยอ์าจารอยา์จจะอเป็านจจคะเนป็นซคีนเรซียีสเรกี็ยวส่าไปก็ไวด่า้ไปได้คือเป็นคคืนอเป็นจรคิงนจจัริงงกจับังกชับีชวีิตวิตเป็นคนเป็แนบคบนนแับ้นบนั้นแล้วก็แล้วก็ด้วยความด้วทยี่คอวาาจมารทยี์่ไม่อไดา้จารเยร์ีไยมน่ไดม้าเรียนสมาายสศาายสศานสานมาาตมั้างแต่แรกมันก็เลยทําให้ทอยู่ำใตห้ลอดเรเวาลาอย่างเช่อนย่อาางจเชา่รนย์อตาั้งจคาํราย์ถตาัม้งคตำลถอาดมเวลาความสุคขวาขมองสุเขราของเราคืออะไรกันแน่ตอนที่เรตาอนจทีบ่เราจใหบม่ใๆหเรมา่มองๆเวร่าาเออมควอางมสวุ่ขาของเราคเืรอาเงินคือเงินถ้ามีถเ้งาินมีทุเกงิอนย่างทุเรกาอยก่็างมีความมีสคุวขามสสรุ้าขงสร้างสร้างอะสไรร้างนะอะไรสร้นางะสร้างไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนยากจคนนนยู่านกนู่จนนพอเราเพดิอนเรไาปเดสิันกไแปป๊บสักหนแึป่ง๊บหนึ่งเราเริ่มเรราู้เสรึิก่มแล้รูว้สึกเฮแล้้ยวความสุขเฮมั้นยไม่คใวชา่มสเุงขินมันไมว่่ใะช่เงินแล้วก็พอแลเ้ดวิพนอไปเดิสันกไแปป๊บสักหนแึป่ง๊บหนึ่งมันไม่ใมชั่นไมส่ิ่ใงช่นี้สิพ่งอนเดีิ้นสพัอกเแดปิ๊นบไปนั้สนักแป๊บหนึ่งเราเรตาั้งคําตั้ถงาคมอยำูถ่ากมับตัวกัเบองตตัวลเออดงเวตลอลดาเวลามันจะมทันําจะใหท้ำให้เราไปเราหไปาหาจุดจทุีด่ทีม่ันมคัืนอคจืุอดจทุีด่คทืีอ่สคัืจอสธัรจรมแล้ธวรกร็มจุแดล้วทกี็่เป็นความจุจดริงที่จุดจุทดี่ทศีา่สศานสานขาองขเอรงาเรารัรบับปปรระะกกัันนอ่ะกันได้อย่ไาดง้ถอยู่ากงต้องต้องและเป็ลนะระเป็บนบระบบและถึลงะวถัึยงถวูักยตถู้องตเป็้นองระเปบ็นบระบบเราไปเราถึไงปก่ถอึนงคกน่อนอืค่นนอื่นอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่าสงมมติสมเรามตทิุกเรคานทุมกีคเป้นามหมีายเทปี่้จาะไปหมายสวทีน่จะสไปวร
แล้วถ้าเกิแลด้วว่ถา้าเกคิดนว่าคคนนหนึ่คงนไปหนึ่สงวนไปสวรสรค์วไดน้สกว่รอรนค์ไดค้นก่ออนื่นคอ่ะนดีกว่ดาีไหมกว่าไหมอ่ะอ่ะ
การที่คนคนหนึ่งจะไปสวนสวรรค์ก่อนคนอื่นได้นี่ก็ต้องคิดว่ามีทางอะไรนะมีทางลัดไหมมีทางแยกที่ไปไหมไม่คิดที่จะเดินเหมือนคนอื่นมีทางแยกมีทางนู้นไหมที่จะทําให้ไปก่อนเหมือนกันเวลาเราใช้ชีวิตเราก็ต้องตั้งสติเราต้องดูว่าทบทวนดูว่าเมื่อวานเราเป็นยังไงวันนี้เราเป็นยังไงเมื่อวานเราเป็นยังไงวันนี้เราเป็นยังไงพรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงให้มีสติตลอดเวลาแต่ไม่ต้องถึงขนาดว่าจริงจังแบบเครียดไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่พยายามว่าให้มีสติให้คิดให้ตั้งคําถามกับตัวเองให้ทบทวนตัวเองให้ดูตัวเองพร้อมๆกับพัฒนาตัวเองตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะทําให้เราในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมานั้นให้หลุดพ้นจากบททดสอบต่างๆแล้วก็การหลอกล่อของชัยตอนของอะไรมันเป็นสิ่งที่ยากมากแต่มันจะผ่านไปได้ง่ายถ้าเรามีสติแล้วก็เราทบทวนตัวเองตลอดเวลาเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะถ่ายทอดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในวัย45 ปีของอาจารย์ก็คืออาจารย์ว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้เราค้นพบหรือว่าเราเจอเราประสบกับความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขที่อัลเลาะห์รับประกันถ้าเป็นเราอยู่บนโลกนี้มีความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่อัลเลาะห์ประทับตาแล้วถูกต้องดีไหมแต่ถ้าเราอยู่บนโลกนี้มีความสุขแต่อัลเลาะห์รับประกันแค่50%น่ะว่ามันถูกต้องอ่ะมันดีไหมหรือว่าเราอยู่บนโลกนี้โคตรมีความสุขเลยแต่อัลเลาะห์รับประกันแค่20%น่ะว่าความสุขที่เรากําลังมีความสุขนี้คือมันถูกต้องตามที่อัลเลาะห์รับประกันแค่20%เราจะเอาความสุขแบบไหนเพราะนั้นเราต้องพยายามไปให้เจอความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เราอยู่บนโลกนี้แล้วมีความสุขจริงๆและเป็นความสุขที่อัลเลาะห์ประทับตาแล้วว่ามันถูกต้อง100%ซึ่งมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากนะครับก็เมื่อเรามีอายุเพิ่มขึ้นทักษะการคิดของเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นแต่มันจะยิ่งดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราไตร่ตรองกับมันทบทวนมันจริงจังกับมันพยายามขจัดในสิ่งที่มันมามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้การที่เราไปเดินแล้วก็เจอความสุขที่แท้จริงได้นั้นยากต้องพยายามขจัดให้หมดอย่างเช่นเรื่องที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เรื่องความไร้สาระเล่นเกมอะไรอย่างนี้หรือว่าอย่างอื่นก็แล้วแต่อะไรที่มันไร้สาระเราก็พยายามปัดอาจจะปัดไม่ได้ทันทีก็พยายามลดหรือว่าอาจจะพยายามมองตัวเองเราเป็นคนแบบไหนยังไงเราคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแหละอยู่แบบนี้แหละหรือว่าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากจะฝากให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะครับถึงแม้ว่าบางคนโดยเฉพาะมุสลิมอาจจะไม่เพิ่งได้เจอหน้าครั้งแรกวันนี้เมื่อกี้อาจารย์ถามอาจารย์ตากีว่าคนไหนชื่อฮานานีเคยได้ยินของดัตต้าไซว่ามีฮานานีคนเดิมแต่ไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่เคยได้ยินบ่อยอาจารย์ก็พูดให้ฟังเลยว่าคนไหนชื่อฮานานีกลัวพวกเราแปลกใจว่าทําไมอาจารย์ตากีชี้ไปทางนั้นเมื่อกี้เพราะอาจารย์ถามว่าคนไหนชื่อฮานานีคือของดัตต้าไซมีผู้หญิงแค่คนเดียวใช่ไหมรุ่นแรกเพราะ2 คนหรอแสดงว่าอาจารย์ฟาต้าลำเอียงอาจารย์ฟาต้าเอ่ยชื่อให้อาจารย์ฟังแค่อันนี้คนเดียวอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับเอออาลัมดินนะนะมุสลิมีนกับมุสลิมะบทบาทต่างกันอย่าให้มุสลิมะต้องมาเป็นคนพยุงมุสลิมีนไม่ใช่นะโดยเฉพาะคนที่จบจากมฟน.มันไม่ใช่แต่งงานแล้วไม่ใช่ผู้หญิงเป็นคนพยุงทุกด้านทุกด้านนะไม่ใช่แค่ด้านเดียวทุกด้านเราจะต้องเป็นคนพยุงเพราะบทบาทของเราที่อัลเลาะห์สร้าง
ทางศีทารงีศรีะรหิรือรว่ะาทาหรงือว่คาวาทมางคิดควทาุมกคอิยด่างทุเลกยอย่างมันเป็นมหันน้าเป็ทนี่หน้ขาองทีเ่ราขอทงี่เรจาะต้องเป็นคนพยุงมุสลิมนะไม่ใช่ไมมุ่ใชส่ลิมมนะะเปเป็็นนคคนนพพยยุุงงมมุุสสลลิิมมสิ่งนี้สิ่งนี้ทําให้ทไดํ้าใหข้ึ้ไนด้ก่ขอึ้นนก่อนนะครับส่วนส่วนมุมสุลสิลิมมะเขาก็ต้เอขงารกู็้ต้บองทรู้บาทบขทองบตาัทวเองของว่ตาัวบเอทงวบ่าาทขบองทเขบาาทเป็ขนองยัเงขไางเป็นยังไงแล้วก็มุสลิมมมุะสลิมมะจบไปจแล้บวไปแตลั้้วงเป้าไว้ตเลั้ยงอย่าไปงเแลรยอยก่างตต้้อองงแตแต่่งงงงาานนใใหห้้ไไดด้้ก่กอ่นอนเรื่องอื่นก็อื่นคิกด็คิดนะครับแต่งงานให้ได้แล้วก็แต่งงานให้ได้กับคนที่อาจารย์อบาอจการเยม์ื่บออกกเมีื้่อกี้คนที่คเขนาทีพ่เขยาุงพเรายุงไดเร้าได้คนที่คเปน็นที่เป็นผู้นผู้ำเรนาไำดเร้าได้คนที่คนสาที่มารสถานมารถำพนาำพาชีวิตชีเราวิตไดเ้ราได้มุสลิมะมุสลิจะมอยู่จบะนอยูโล่บกนโนลี้กนีอ้ย่างมอีย่าคงวามมีคสวุามขสถุ้ขาถ้าเจอเจสาอสมาีมีที่ที่อัลลอฮ์อรััลบลปอระฮ์กรัับนประกันเพราะฉะนั้นเพรามะุฉะสนั้นลิมมุะสลไิมม่ต้องไปไม่จิต้นองไปตนจาินตกานราเกยาอระเยอะว่าวคว่าามสุคขวามของสุฉขันของคืฉอัอนะไรคืออะไรความสุคขวาขมองสุฉขันคือบ้านฉทัี่นมคีือมีหลังใหญ่ไหมหลังคืใอหญ่รถไหไหมมไม่ใช่ความสุคขวามที่สแุทข้ที่จรแิทง้ของจริมงุขสอลงิมมะุสก็ลิคืมอะก็ไดค้ือเจได้อกเจับอสกัาบสมาีมีที่อัลลอฮ์อัลลปอรฮะ์ทับตารับตปาระกรัันบประกันเพราะนั้นเพราะตนัั้้งนเป้ตาั้งไว้เปเล้ายว่ไาว้เจลยบว่ไาปจแล้บวไปแล้วเราจะเรตา้องจะต้องได้ได้สามีสทีา่เป็มนีคทีน่เป็แนบคบนนี้แบบนี้แต่แต่ในอัลในกุรออัาลนกใุนรฮะอดาีนษในก็ฮะบดอีกษชกั็ดบเจอกชนัดเจคนนดคีนดีได้กับได้คนกับดคีนดีคนชคั่นวชั่วได้กับได้คนกับชคั่นวชั่วเพราะนั้นถถามามตัตวัเอวเงองเราเป็นเรคานเป็แนบบคนไหนแบบไหนเราก็จะเรไาด้ก็จคะนไดแ้บบคนนั้แนบบนั้นถ้าณถ้าปัจณจุบปัันจจุบันเราเรายังไม่ยใัชง่ไม่ใช่คนที่คนดีที่ดแลี้วก็ปรับก็ปปรรุับงปรุงเพื่อเเรพาื่อคาเรดาหควัางดวห่วาังเราว่จาะได้จสะาได้มสีามีที่อัลลอฮอ์ัลรัลบอปฮร์ะกันรับแลประะกันนแลั่ะนคนืั่อนคชืีอวิตชทีี่วเริาตจะทีม่ีเราบจะนมีโลบกนนโีล้กนี้ความสควุาขมสทุีข่ทแีท่้แท้จรจิรงิงขขอองงมมุุสสลลิิมมมมะะอันนี้อยากจะแบ่งปันนะครับจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาก็ผิดกพ็ลาผดิดปรพะลกาาดรประใดการอาจารย์ก็ต้องต้องขอมาอัพด้วยนะดคร้ัวบยนะครับแล้วก็แล้วก็มันคามดันหวคัางดเนหาวะังทุกคนทุเกลยคทีน่เลมายททํีา่งมาานททีำ่งานนี่มันคาดหหมวาัยงว่าหมายว่คานคทนี่ทีเ่ป็เปน็นออาาจจาารรยย์์คาดหวังว่ายังไงคาดหวคังาดว่าหวังลูวก่าศิษย์ลูทีก่ศจิษบย์จทาีก่จคบนจากนอกจะเป็จนากกํคาลนังข้างในสําคัญในกกาารรในที่การจะที่ยจกะระดยับกสระัดงับคมสัขงองคเรมาของเราหรือเฉพาะสังคมมุสลิมเราคาดเราหวัคงาดหวังอาจารย์อทุากจคารนย์ททีุ่กคมานททํีา่งมาานททีํ่านงี่าพนวกทเีร่านี่ก็น่าจะเรทาราบก็ว่าน่าจะทราในบแง่ในของแง่ค่าของตคอ่บาแทตอนบเป็แทนยนังไเงป็นยังไงถูกลักทถุูกเลลักทุเลใช่ไหมครัใบช่ไหมครับแต่แต่ทุกคทุนกคหวังนว่ามีความมาทํางานทที่นี่แล้วอัลลอฮฺำปงราะนทปัรบะทตับาตาความบาครวาอมกบัาตรก็อกจัะตเกก็ิดจะขเกึ้ินดขึ้นและแคลาดะหวคังาดว่าหวังลูวก่าศิลษูย์กที่ศิจษย์บทีไ่ปจนบั้นไปจะเป็นนั้กนําลังสําคัญนะครับจะในเป็กนารกทีำ่ลัจงะสสําานคัญต่อเรื่องเรื่กอางรทํางการานโดทยำเฉงพาานะโดเรื่ยอเงฉพกาาะรเรืดู่องกแลารดูแลการบูการรณบะูรณะการยกการระดับสังคมมุสลิมของเราซึ่งในอนใานอคตนาคตมันจะมใัชน้จะชีใชว้ิตชทีี่วิยตากทีข่ึย้นากโดยเฉพาโดะยเฉลูพกาะลูลกูกของลูกเราของครเัรบาอันนี้เราก็ต้องขอโทษก็ก็ใช้เวใชล้าเวลเยาอะไปเยหอนะ่ไอปยหน่อยครับอาจารย์ซากจีากก็ตไมา่กยีอมก็ตไมะ่กยิอดมตะกิดสามีสตาัวมมาีเราตัเวป็นมแลา้เวรกาัเนป็นแล้วโอเคนะครับนะขครัอบบคุขณอบคุณอาอาจจาารรยย์์ออนนุุววััฒฒนน์นะครับครับคณบดคีณบทดีี่ได้ที่ได้ให้เขาให้คิเดขาคิดเป็นเป็สนิ่งที่สิ่สงํทาี่คัสญนะำคครับัญไม่ว่คารัจบะไม่เปว่็านจะนเัปก็ศนึกษนาักศหึรกืษอาว่าหรือว่าคนทําง
ะต้องทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าการเป็นอยู่ของเราวิถีชีวิตของเราเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเรากําลังอยู่บนแนวทางที่สําเร็จหรือว่าขาดทุนกันแน่นะครับซึ่งทุกคนจะต้องทบทวนในบทบาทของแต่ละบทบาทของตัวเองนะครับโอเคต้องแปลไหมคนที่ถูกคนที่อยากฟังแปลออกไปแล้วเมื่อกี้ออกไปแล้วแหละโอเคโอเคลำดับต่อไปนะครับเนื่องจากว่า1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจัดกิจกรรมมาไม่เคยเห็นปี 4ผมยอมรับโดยตรงนะฮะไม่เคยเห็นปี 4เชิญปี 4ด้านหน้าครับที่อยู่ข้างหลังเชิญด้านหน้าเชิญครับเชิญครับงานนี้เป็งนานงนาีน้เปข็อนงงาคนุณของนะคครุัณบนะครับคณะจคัดณะให้จคัดุใณห้นคะุครณับนะครับโอเคต่อไปเราจะเป็นจะการเป็นคุกยารคแบุยบแบบแฟมิแฟลี่มินะลฮีะ่เป็นคนกันคนเอกังนเพเรอาะว่งาจเพะราเะปว็่นาจระุ่เนป็นพรีุ่่นมาพถี่่ายทอดมาประสบการณ์เชิญเชิญรุ่นรุ่นพี่เลพยี่ครเัลบยครับแบนัสแบมนีัสแบมีอิสมาแอนแบอิฟัตฟัตเชิญเลยครเัชบิญดเ้ลานยหนค้ราับด้เาลนยหน้า
สอนที่อยู่ข้างนอกนะครับเข้ามาฟังด้วยก็ได้นะคุณไม่มีประโยชน์ที่จะมานั่งโบ๊จุ้งเลยนี่เจ๊พูดเกมร้อนเลยนะรอคุยเฮ้ยว่างนะครับอันนี้ครับช่วยไปตามสโมที่อยู่ข้างนอกนะครับนั่งเกะกะอยู่มานั่งข้างในโอเคนะครับกิจกรรมต่อจากนี้ไปจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนาะนะครับเป็นรุ่นพี่ไอทีแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยมีประสบการณ์ที่หลากหลายนะครับมีอายุอาจจะต่างจากเราผมไม่แน่ใจว่าสักกี่รุ่นนะฮะแต่ว่าสองรุ่นเองครับโอเคนะเพื่อไม่รายละเอียดยังไงเนี่ยให้เป็นการไดอะล็อกนะครับอย่าให้มีการสัมภาษณ์พูดคุยในฐานะที่เรากําลังจะสมมติบางคนวางแผนจะไปมาเลย์นะบางคนวางแผนจะไปกรุงเทพเอ้ยเราจะไปแบบไหนดีโอเคนะครับเริ่มต้นจากแบบอิสมาเอลเลยครับน่าจะเตรียมตัวพร้อมที่สุดแล้วมีพิเศษอะไรด้วยเจนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมอิสมาเอลมีสายะลงนะฮะเป็นศิษย์เก่าที่นี่จบปี555เฮ้ยลบละปีใช่แล้วก็วันนี้ขอใช้เวลาประมาณ10 นาทีเพื่อนำเสนอทิปน้อยๆนะฮะสำหรับคนที่กำลังจะจบแล้วก็กำลังที่จะหางานเพราะว่าจบแล้วหน้าที่ต่อไปก็คืออาจจะต้องหางานต่อใช่ไหมฮะดังนั้นเดี๋ยวผมต่อนะฮะขออ่านอายะกุรอานนิดนึงนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมยาอายุฮัลลดีนาอามานุตักุลลอฮะวัลตันซุรนัฟซุมมากัดดะมัตลิกัดวัตตักุลลอฮอินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะมะลูนความว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและทุกสิ่งและทุกชีวิตจงพิจารณาดูว่าอะไรบ้างที่ตนได้เตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ก็คือวันกิยามะห์และจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอายะห์นี้เพื่อที่ให้เราเนี่ยอยู่ในความยำเกรงของยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทุกวินาทีนะฮะเพื่อให้เราเนี่ยไม่หังเหไปทางอื่นเวลาอยู่นอกรั้วมหาลัยเพราะว่าในรั้วมหาลัยเนี่ยเราก็อยู่ในแบบอิสลามิกอยู่แล้วเพราะมหาลัยของเราเป็นแบบอิสลามิกนะครับผมเวลาจบปุ๊บเนี่ยเป็นอิสระแล้วเราก็ต้องมีอยู่ในใจก็คือความตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่อไปก็คืออันนี้เกริ่นนำนะฮะแล้วก็ต่อไปก็คือหลังจากที่เราจบไปเนี่ยในการที่เราจะเตรียมในการสมัครงานนะฮะเราก็ต้องเซิร์ชค้นหานะฮะว่าเราเนี่ยถนัดในด้านไหนทุกคนเนี่ยจบไอทีก็น่าจะเป็นในด้านไอทีส่วนมากและในด้านไอทีเนี่ยบริษัทรองรับเนี่ยมีหลายๆบริษัทมากกว่าในด้านอื่นนะครับผมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้รับสมัครหรือบริษัทต่างๆเนี่ยที่จะพิจารณาจากพวกเรานะเวลาจะสมัครงานหนึ่งก็คือการที่เราได้ฝึกงานอยู่ปีสี่หรือเรามีการฝึกงานไหมและประสบการณ์นอกห้องเรียนอันเนี้ยในส่วนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยที่ทางบริษัทจะดูว่าเราเนี่ยมีกิจกรรมนอกห้องหรือเปล่าหรือคนที่จบไปแล้วเขามีประสบการณ์มา5 ปี2 ปีอันนี้เนี่ยเขาจะดูอันดับแรกอันดับที่สองก็คือประสบการณ์ในการทํากิจกรรมในมหาลัยเราเนี่ยได้มีการทํากิจกรรมหรือเป็นสโมเป็น
เป็นอะไรนะฮะเป็นประธานมหาลัยอะไรประมาณเนี้ยฮะก็ให้เราเนี่ยระบุในเอกสารของเราได้นะฮะเพราะว่ามันมีผลกับการที่ผู้รับสมัครเนี่ยจะพิจารณาด้วยสำหรับเกรดเนี่ยฮะเขามีสำคัญไหมฮะก็สำคัญระดับหนึ่งนะฮะแต่เกรดเฉลี่ยอย่างน้อยเนี่ยอย่าต่ำกว่า2แต่ถ้าต่ำกว่านั้นน่ะเขามองว่าเนี่ยเราไม่มีความรับผิดชอบหรือการเรียนเนี่ยจะล้อแหลมอะไรประมาณนี้ในการทำงานมันก็มีผลกันแต่คนที่มีเกรดดีเกรด4ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรับเสมอไปเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะเก่งหรือเขาอาจจะใช้ความจําแต่ในการกิจกรรมเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้าร่วมอะไรประมาณเนี้ยฮะในการทํางานก็มีผลแล้วก็เป็นคีย์หลักนะฮะในการที่จะสมัครงานนะฮะนี่เป็นกุญแจเลยฮะถ้าเปรียบประตูก็คือเป็นใบเกรดแล้วก็กุญแจคือใบรีซูเม่นะฮะใบซีวีนะฮะที่เราจะต้องเตรียมไว้นะฮะในการทําเห็นในกำหนดการเป็นการอบรมนะผมก็เลยเตรียมในการนิดหน่อยนะฮะในการที่เราจะทำรีซูเม่นะฮะเราก็ต้องมีความเรียบร้อยนะฮะหนึ่งก็คือต้องมีความเรียบร้อยของรีซูเม่สะอาดเรียบร้อยดูง่ายเข้าใจง่ายหน้าเปิดปุ๊บเนี่ยหน้าเดียวคือหน้าอ่านเลยว่าอะไรยังไงบ้างครับผมเพราะว่าในส่วนเนี้ยมันก็มีผลในการทํางานว่าคนนี้ดูดีมีความเรียบร้อยตั้งใจอะไรประมาณเนี้ยครับข้อ2ก็คือความถูกต้องในการสะกดคําในการใช้ประโยคในการเขียนรีซูเม่นะฮะก็คือจะต้องให้มีความแม่นยําด้วยในส่วนนี้นะครับข้อ3ก็คือความซื่อสัตย์ข้อมูลทุกอย่างต้องเป็นความจริงความจริง100%นะฮะไม่ใช่ว่าในรีซูเม่เนี่ยเราเขียนคัดลอกของเขามาใส่แต่ความจริงแล้วเนี่ยทักษะของเราไม่ได้ตรงตามที่เราเขียนเลยดังนั้นเวลาสอบสัมภาษณ์เนี่ยผู้รับสมัครเขาจะเห็นเลยว่าในรีซูเม่กับที่เราตอบกับผู้รับสมัครเนี่ยว่ามันจริงหรือเท็จแค่ไหนครับผมดังนั้นต้องใส่ข้อมูลที่เป็นความจริงข้อ4การจัดรูปแบบของรีซูเม่ตามความเหมาะสมของงานนั้นๆบางทีตำแหน่งที่เราสมัครอาจจะเป็นดีไซน์เราก็ออกแบบเอารูปแบบใบรีซูเม่แบบดีไซน์หน่อยแต่ถ้าเป็นไฟแนนเชียลหรือการเงินอะไรประมาณนี้ก็ต้องให้เรียบร้อยหน่อยใส่รูปภาพให้มันเรียบร้อยประมาณนี้ครับผมข้อ5คือการเลือกรูปใส่ในรีซูเม่ตามความเหมาะสมตำแหน่งที่สมัครทั้งที่เก่าไว้นะครับผมแต่ก็ต้องรูปเนี่ยต้องชัดเจนนะฮะต้องคมชัดไม่ใช่ว่าไปปุ๊บเบี้ยวหน้าอ้วนอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ในหน้ารีซูเม่เนี่ยข้อ6เนี่ยอายุงานไม่เกิน10 ปีเนี่ยควรที่เป็นหน้าเดียวนะฮะเราก็พยายามถึงแม้ว่าจะทํางานหลายๆที่นะฮะในรีซูเม่มีหลายตำแหน่งเราก็ต้องพยายามบีบให้มันในหน้าเดียวเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปสมัครไม่ใช่เราคนเดียวที่ไปสมัครนะบางทีเนี่ยเป็น100 คนที่ก็จะต้องสแกนเขาดูปุ๊บอะไรยาวอะไรประมาณนี้ครับผมในกระดาษนะฮะเขาก็สกิปไว้เขาจะไม่อาจจะไม่ดูเลยก็ได้บางทีนี้หน้าเดียวเนี่ยให้ครอบคลุมนะแล้วก็ในการส่งรีซูเม่เนี่ยไม่ควรใช้เป็น dot word นะฮะ docx นะฮะต้องใช้เป็น pdf เพราะว่า pdf เนี่ยสามารถเปิดได้หลายทุกแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับผมบางทีถ้าเราใช้เป็น word เนี่ยมันอาจจะดูไม่เปิดกับคอมของเขาอาจจะดูไม่สวยนะครับตัวอย่างนะฮะของผมเองนะอันนี้อาจจะไม่เรียบร้อยอาจจะสามารถที่จะเรียบร้อยกว่านี้นะฮะควรมีเป็นแบบภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเราเนี่ยจบแบบ international อยู่แล้วข้ออยู่แล้วนะฮะก็มีแบบอังกฤษแต่ผมก็ส่วนมากก็ใช้เป็นแบบภาษาอังกฤษนะเพราะว่าส่วนมากก็สมัครถ้าในประเทศไทยก็ใช้แบบภาษาอังกฤษด้วยก็ที่เพราะว่าส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นบริษัทต่างชาติด้วยครับผมก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษเลยภาษาไทยก็มีด้วยก็ดีนะฮะเพื่อสำรองไว้นะครับผมอันนี้คร่าวๆนะที่จริงมันมีหลายตัวนะฮะโอเคช่องทางในการค้นหางานนะครับมีหลายช่องมากครับผมมีจ็อบอันนี้ประเทศไทยก็จ็อบดีบีก็สามารถที่ค้นหาเราอาจจะไปสมัครแล้วก็สร้างโปรไฟล์ในนั้นเพราะว่าพอสร้างปุ๊บเนี่ยก็จะมีเพราะว่าในนั้นอาจจะมีบริษัทต่างๆที่กําลังหาผู้รับสมัครอยู่ฮะถ้าสมมติว่าเราใส่โปรไฟล์ตรงกับที่เขาต้องการเขาก็จะติดต่อมาทางอีเมลหรือติดต่อกับเบอร์โทรศัพท์นะมีหลายช่องทางนะฮะจะเป็นJobDB JobThai LinkedIn เนี่ยทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยนะครับผมแล้วก็ JobTopGunWorkVenture ครับผมแล้วก็ JobBKK
นี้ถ้าต้องการได้นะครับผมโอเคแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในการสมัครงานเพื่อง่ายในการที่จะเข้าทำงานเลยเนี่ยก็คือบุคคลแนะนำคือบุคคล recommend นะฮะก็คือคนที่อยู่เพื่อนเราหรือใครรุ่นพี่เราที่ทำงานในบริษัทนั้นอยู่แล้วนะฮะแล้วเขาต้องการคนทำงานก็สามารถที่จะให้เขาเนี่ย refer ให้ได้ครับผมอันในส่วนนี้เนี่ยในการติดต่อในการที่จะเรียกสัมภาษณ์ง่ายๆเกี่ยวกับ10%ได้ครับผมอันนี้ประสบการณ์นะฮะจะให้เล่าเนี่ยอันนี้ก็หลังจากนั้นก็อาจจะเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับผมก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่นะฮะจบสาขาคอมพิวเตอร์ไซน์นะคอมพิวเตอร์ไซน์ตอนนั้นนะครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นไอทีกับดัตต้าไซน์ตอนนั้นคอมพิวเตอร์ไซน์ก็รวมทั้งหมดนะเรียนทุกอย่างครับผมก็คือรูปภาพเนี่ยตอนที่อยู่ปรมีแต่แข็งพวกเรานะฮะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ช่วงที่อาจารย์อินเดียกำลังกลับไปอินเดียนะฮะลาออกแล้วก็ไปส่งครับผมในช่วงนั้นแล้วก็เป็นสมัยที่เราพวกเราอยู่กันนะคือมีความเป็นวัยรุ่นแบบอิสระหน่อยครับผมแล้วก็หลังจากจบไปนะครับผมก็อยู่ทำงานที่บ้านก่อนนะฮะ2 ที่นะฮะก่อนที่จะได้รับบัณฑิตบริยัติปริญญานะครับผมก็คือทำงานลำบันซอยกับสมาคมจันเซี่ยวอันนี้ตั้งใจว่าจะทำงานคร่าวๆก่อนยังไม่ได้ลงลึกก็คือทำงานเพื่อเอาเงินก่อนในประมาณนี้เพื่อหาประสบการณ์ว่ามันเป็นยังไงครับผมหลังจากนั้นปี2014นะฮะผมก็เลยได้โอกาสสมัครทำงานที่มาเลเซียที่ปีนังนะครับผมอันนี้โต๊ะทำงานที่ปีนังนะฮะดูสบายๆหน่อยครับผมกินอะไรทุกอย่างก็เหมือนกับห้องครัวเนี่ยที่ปีนังนะฮะทำงานที่นั่นก็2 ปีนะฮะอยู่ตำแหน่งเทคนิคอลซัพพอร์ตเลเวลหนึ่งนะฮะคือเป็นเด็กเป็นเลเวลหนึ่งนะฮะเลเวลหนึ่งก็คือซัพพอร์ตลูกค้าที่อยู่ในไทยนะครับผ่านโทรศัพท์ผ่านอีเมลครับผมแล้วก็ในการติดต่อครั้งแรกก็ติดต่อกับ HR เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราจบตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษผมเนี่ยอาจจะประมาณ20%ได้ที่ได้ตอนนั้นก็คือโทรมาแล้วคุยไม่รู้เรื่องก็เลยบอกว่าให้ส่งอีเมลมาเพราะอีเมลเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ Google แปลได้แล้วก็ส่งอีกทีหนึ่งครับผมก็ดีหน่อยก็คือโอกาสตอนนั้นอ่ะเขาต้องการคนเยอะแล้วก็มีรุ่นพี่ของเราด้วยที่ทํางานตรงนั้น1 คนนะเราก็เลยได้โอกาสไปครับผมที่ปีนังทํางานที่นั่น2 ปีหลังจาก2 ปีปุ๊บเนี่ยทางบริษัทอิมิริโอเนี่ยเขาได้โอเวอร์นะฮะแล้วก็บริษัทคอนเวอร์จิสเนี่ยได้เทคโอเวอร์แทนนะฮะซึ่งจะต้องมีการย้ายไปที่กัวลาลุมปัวร์ KL นะฮะซึ่งเขามีทางเลือกนะฮะว่าถ้าต้องการถ้าไม่ต้องการหรือว่าถ้าไม่ต้องการปัดย้ายไป KL เนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะทำงานนี้ได้คือต้องลาออกประมาณเนี่ยครับผมเราก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องตามไป KL ด้วยแต่ก็ลำดีแล้วฮะ KL ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่มีความมุมมองกว้างขึ้นจากที่เราอยู่ในปีนังฮะรัฐปีนังก็เหมือนกับเป็นขนาดหาดใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าไป KL ปุ๊บก็เหมือนกับกรุงเทพนะฮะก็คือกว้างนะการทํางานการแข่งขันอะไรทุกอย่างมันก็มีหลายอย่างครับผมก็ได้ทํางานที่เดลคอมจิสนะครับผมอันนี้ถ่ายรูปตอนที่จะลาออกนะกับ OM ครับผมโอเคทํางานที่นั่นก็ได้เลื่อนเป็น L2 นะฮะได้ไป KL ก็เลื่อนเป็น L2 L2 ก็คือทำงานระหว่างเอเจนต์กับแผนกต่างๆหรือทีมต่างๆที่จะต้องประสานงานกันนะแต่ถ้า L1 ก็คือเรากับลูกค้าอย่างเดียวลูกค้าแล้วก็ต่อไปก็ได้ออกจาก KL เนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องครอบครัวมากกว่าว่าลูกเล็กอะไรประมาณนี้อยู่ตรงนั้น2 คนเรื่องรักษาพยาบาลอะไรมันไม่ก็เลยตัดสินใจจะต้องลาออกก็เลยกลับมาอยู่บ้านครับผมแล้วก็หางานที่บ้านต่อครับผมสุดท้ายก็ไปอยู่กรุงเทพ1 เดือนเพื่อหางานนะฮะพอดีสมัครตอนนั้นอ่ะออกจาก
KL แล้วก็กะว่าจะอยู่ที่บ้านใช่ไหมกับลูกอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่จริงแล้วที่บ้านเนี่ยหางานที่ได้เงินเดือนที่เราเคยอยู่อ่ะมันยากมากก็เลยจะต้องตัดสินใจหางานใหม่อาจจะต้องหางานที่แถวกรุงเทพแต่ประมาณนี้เราหวังว่าจะพาลูกเมียไปกรุงเทพอาจจะอิสระกว่าอยู่ต่างประเทศอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยไปมาอยู่กรุงเทพ1 เดือนตอนนั้นน่ะเขาคอนเฟิร์มว่าจะได้งานแต่สุดท้ายแล้วไปรอตรงรอเกอร์ตรงนั้น1 เดือนสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขายกเลิกโปรเจกต์อะไรสักอย่างครับผมดังนั้นผมก็เลยหางานใหม่สุดท้ายอัลฮัมดุลิลละห์ได้งานที่ได้งานบริษัทกรุงเทพเหมือนกันแต่ทํางานไซต์ที่สิรินธรในแค่สิรินธรดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์พวกนี้ครับผมให้กับทหาร1 ปีเป็นบริษัทของกรุงเทพแต่ไซต์ที่สิรินธรหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ต่อสัญญาเหมือนกับว่าทางค่ายสิรินธรเขาจะไม่ได้ต่อสัญญาในการโปรเจกต์ของเขาก็เลยยกเลิกไปผมก็เลยต้องตกงานแล้วก็ไปสมัครเป็นเคอรี่3 เดือนนะฮะเคอรี่เนี่ยเป็นงานที่หนักที่สุดแล้วที่ผมเคยทำเคอรี่เนี่ยผมเป็นการขับมอเตอร์ไซค์นะฮะขับมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องพูดถึงว่าช่วงฝนตกเนี่ยมันรู้สึกต้องใช้โทรศัพท์อีกแล้วก็ฝนตกอีกแล้วก็ช่วงรอมฎอนด้วยช่วงนั้นก็สุดๆนะฮะเป็นประสบการณ์ที่จำไปนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นได้งานสมัครงานใหม่อะฮะก็คือสมัครงานก็คือวางรีซูเม่ทั่วนะฮะในออนไลน์ใน Facebook อ่ะสุดท้ายก็มี HR โทรมาเราก็อยากได้งานเขาexpectation salary ก็แล้วแต่เขานะฮะที่จริงเราก็ตั้งไว้นะฮะสี่ห้าอะไรประมาณเนี้ยฮะตั้งไว้แต่อัลฮัมดุลิลละห์ก็ได้ไปทำงานมาเลยทีหนึ่งแต่ช่วงนั้นช่วงโควิดก็เลย work from home 1 ปีแล้วก็ย้ายไป KL 1 ปีแล้วก็สุดท้ายสุดก็กลับมาสุดท้ายสุดก็มีก็คือที่จริงมันเหมาะเจาะกับที่เรามีงานเสริมแล้วก็มีรายได้ก็โอเคอยู่แล้วกับการที่ก็คือเท่ากับที่เราทำงานมาเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะกลับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่บ้านมาทำสวนหรือมาช่วยงานอื่นที่สามารถทำได้ที่เราชอบอะไรประมาณนี้ก็เลยมีตำแหน่งว่างที่นี่นะครับผมก็เลยออกจากก็คือสมัครตรงนี้ก่อนแล้วก็ลาออกตรงนั้นแล้วก็กลับมาเห็นที่นี่ว่างใช่ไหมแทนแบรอนมูฮัมหมัดรอนิงนะฮะก็เลยตัดสินใจกลับมาที่นี่ทำตัวเนี้ยมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าแฮปปี้นะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าอะไรนะค่าตอบแทนอาจจะไม่มากนักนะฮะแต่ทำงานสิ่งที่เราชอบเนี่ยเขาก็แฮปปี้ดีนะครับผมทำตัวนี้แล้วนะครับโอเคอันนี้เราวิถีชีวิตแล้วก็หาอย่างที่คณะบดีของเราเลยว่าหาความสุขของเราให้เจออะไรประมาณนี้รู้สึกว่าความสุขของผมเนี่ยจะอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวแล้วก็ทําสวนเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ทํางานที่เราชอบถึงไม่ว่าค่าตอบแทนไม่เยอะแต่เราก็พออยู่ได้สิ่งที่เรามีณปัจจุบันนะครับผม ครับผมเพราะผมก็ประสบการณ์การทำงานแค่นี้สุดท้ายสุดเราก็ต้องหาความสุขเจออย่างที่เขโอาบเอคกนี้ครับขอบคุณแบสแมนนะครับต่อไปใครก่อนพี่ฟันก่อนเหรอเขาแบบพูดมาแล้วจริงๆแล้วไอ้แลกเปลี่ยนคนละแบบกันคมันละไมแบ่บเหมคืนอลนะแกบับนเชิญครับแบฟันครับคือหลักๆที่เหมือนกัน3 คนก็เป็นคอมไซน์51เหมือนกันที่นี่นะฮะแต่ว่าจบแบบและจบคนแรกของรุ่นก็คือภายในสี่ภายในปีที่ห้าแล้วมันบารมีแต่ปีหนึ่งปีที่ห้าปุ๊บแบบส่งโปรเจกต์ยังไม่ปิดเทอมเลยคนรัศมีส่งโปรเจกต์ยังไม่จบยังไม่จบมีเก็บตกนิดหน่อยก็เป็น6 ปีผมไม่เสร็จแต่ต้นชิ่งไปอินโดก่อนแล้วกลับมาก็ปี 7นะจริงๆกะอยู่8 ปีแต่ตอนนั้นเขาไล่ออกมาคุเบฮันลวงอสุมาละแล้วเขาไม่อยากเลี้ยงแล้วนะครับก็ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือทํางานมาเลยทุกคนนะครับทํางานมาเลยทั้งหมดเลยแล้วก็เหมือนนั้นก็กลับมาที่นี่นะส่วนตัวผมตอนแรกที่ได้งานเนี่ยผมเคยเล่าแล้วรอบหนึ่งตอนที่ไปฝึกงานที่ไทย PBS เนาะตอนนั้นก็ด้วยความที่เราไม่ค่อยฉลาดเรื่อง
เราเป็นไงวะเรายึดระเบียบมากเกินไปนะตอนนั้นก็คือตอนไปฝึกงานอ่ะเขารับอยู่แล้วถูกไหมเขาบอกเอ้ยฝึกงานเสร็จตอนสากิจสากิจเสร็จไปส่งไปสมัครข้างล่างเลยอิตาบอดอก็แบบเอ้ยเกรดยังไม่ออกสมัครงานยังไงวะเราไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ก็กลับมาเคลียร์หนังสือเอกสารกว่าสภาเลยจะอนุมัติจบก็สามไอ้3-4 เดือนอ่ะพอ3-4 เดือนพอได้ใบรับรองปุ๊บโทรไปถามเขาบอกอ๋อไม่ต้องแล้วเขารับคนอื่นแล้วใช่ไหมจริงๆก็สําหรับพวกเราที่สหกิจอยู่หรือว่าฝึกงานอยู่ในที่ทํางานไหนก็ช่างก็ถ้าเขาออฟเฟอร์มาก็ทําไปเลยนะครับอย่างน้อยนะเขาก็ไม่อยากที่จะรับเขาเรียกนะเอลเอ็กโคสดาเนาะเราเทส1 2 3อ๋อครับน้องมุกก็เอฟเฟกต์สนุกอะไรกูทีนี้คือยังไงดีมันเหมือนกับว่าถ้าเขาเสนอมาแปลว่าเขาเอาเราอยู่แล้วเพราะว่าเขาเสียเวลาเทรนเราตั้งกี่เดือนอยู่4 เดือน6 เดือนอยู่เนาะเรารู้ความลับเขาครึ่งหนึ่งแล้วอะเรื่องอะไรจะปล่อยออกนะฮะให้ดกประจานกดวาวเนาะแต่ด้วยความที่ผมไม่ไว้ผมถือว่าเป็นหนึ่งในโอกาสที่ผมหลุดไปแล้วกันประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็กลับมาก็ช่วงที่ผมฝึกงานคือช่วงที่ไปเอได้ไปปีนังชุดแรกตอนนั้นเป็นทีมไทยไปเปิดใหม่ในตอนนั้นเนาะมฟนหลายคนมากเลยตอนนั้นก็ถือว่ามีรุ่นพี่อยู่ที่นู่นเราก็สมัครต่อเลยทีนี้ก็จะไม่เอาก็ยังไงอยู่คนสัมภาษณ์ก็แบมะรุ่นพี่ก็อีกอามิมากีลาฟ้าเอานักอากินะครับตอนนั้นเนี่ยเหมือนที่ไปเอบอกไปเอเขียนเรซูเม่ใช่ไหมผมทำเรซูเม่เหมือนกันหนูแต่งสวยเลยตอนนั้นโอ้กะว่าแบบส่งแล้วว้าไงส่งไปปุ๊บเบฟี่ตีกลับเบฟี่นี่รุ่น49แกไปอยู่นู่นมา3 ปีแล้วตอนนั้นนะส่งไปปุ๊บเบฟี่ตีกลับมาช่วยไปเขียนซีวีมาใหม่ครับอันนี้ไม่เอาอ้าวบอกไอ้ตอนเขาไม่เอาคือเรซูเม่มันเหมือนกับตอนที่เราส่งแบบที่แบบบอกคนสมัครหลายคนสมมติเขาก็จะชิงกันอ่ะแบบดูผ่านผ่านปุ๊บ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 เอาอย่างเงี้ยทีนี้พอคนไหนที่ยอมเลือกแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเอาซีวีฉบับเต็มคือเรียนอะไรมาจริงๆไอ้งานที่เคยไปทําประสบการณ์ที่เคยไปทำดีเทลจริงๆมันคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีชี้แจง1 2 3 4ประมาณนี้ฮะซึ่งซีวีของผมประมาณ3 หน้ามั้งตอนนั้นเนาะก็ใส่หมดแหละเป็นสโมสรเป็นอะไรเงี้ยสมัยนั้นไปเก็บหญ้าที่ไหนก็ใส่ไปนะเราก็ให้มันดูเยอะๆไว้ก่อนเพราะว่าจริงตอนช่วงฝึกงานเนี่ยเราแบบมีโปรเจกต์อะไรที่ก็ให้เราทําให้ตัดกระดาษอ่ะใส่ไปสมมติเช่นเขาบอกว่าทําระบบตอนนั้นจำได้มันมีโครงการเอทเนาะเขามีระดมทุนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเนี่ยเราดูแลระบบจริงไม่ใช่เราไปนั่งเฝ้าคอมเขาทำไว้แล้วเนี่ยแล้วก็เขียนไปประมาณนั้นนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่างานที่สมัครเป็นคอลเซ็นเตอร์เนาะเป็นเขาเรียกอะไรเทคนิคอลซัพพอร์ตสมัยนั้นเขาไม่เรียกคอลเซ็นเตอร์คอลเซ็นเตอร์มันดูเหมือนของดูเหมือนขายของนิดนึงหน่อยนะเราเรียกว่าเทคซัพพอร์ตก็คือคอมเสียโทรแจ้งแล้วเขาก็มาซ่อมประมาณนั้นนะก็ไปอยู่กับเบแอร์มาปีหนึ่งแต่อยู่คนละทีมเบแอร์จะดูคอมเขาเนี่ยทำตามบ้านเรียกคอมเลยนะคอมเมอร์เชียลคอนซูเมอร์ฟังเป็นคอมเมอร์เชียลจะเป็นดูแลคอมบริษัทคอมแบบเหมือนคอมชั้น3แบบซื้อหลายเครื่องก็จะง่ายกว่านิดนึงเพราะว่าแต่ละบริษัทเขามีไอทีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าของอันนี้นิดหน่อยยอกลูกค้าเล่นเกมกลางคืนโทรมาแล้วเฮ้ยเนี่ยมาโป้นี่ทำไม่ได้ทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ของผมไม่ต้องของผมเขามีไอทีบอกช่วยเอา power supply มาเปลี่ยนเลยครับจบเราก็ส่งช่างเข้าไปเปลี่ยนเพราะว่าสปาร์จบนะงานของจะง่ายนิดหนึ่งแต่งานที่ปีนังทําให้รู้ว่าผมทํางานภายใต้สภาวะที่เครียดมากๆไม่ได้คือกดดันแบบงานไม่ได้กดดันนะเพื่อนในทีมก็ดีนะไหมแต่ว่ากีตอเป็นคนไม่ปล่อยวางความเครียดสมมติทะเลาะกับลูกค้าเก็บเอาไปคิด5 วันนึกออกไหมซึ่งรุ่นพี่ก็พยายามบอกนะเฮ้ยงานด้วยงานอะให้มันจบที่งาน6 โมงเย็นปุ๊บพอกดล็อกเอาท์ปุ๊บปล่อยเลยโซโล่กีตาร์โอเคล็อกเอาท์ปุ๊บโอเคชิลฟื้นบนล็อกอีกตัวมาแล้วสอบเดี๋ยวแบนว่าสอบดีปอกพี่ยอมบุหรี่ว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเป็นงานเทคซัพพอร์ตเนี่ยเรารับสายใช่ไหมการแจ้งโทรศัพท์การพูดโดยที่ตัวเองไม่ต้อง
เปิดเผยตัวเองมันด่าอร่อยกว่านึกไหมบางทีเราก็ต้องมิวตัวสอบแล้วด่าแล้วก็ว่าไปนึกไหมตอนนั้นคือรู้เลยว่าเฮ้ยเราไม่เก่งเว้ยเราไม่เข้าใจมาตลอดว่าเฮ้ยกูเก่งของเรื่องเว้ยมาดิแล้วแบบใครจะชนก็ชนดิแต่ตอนนั้นอ่ะเพิ่งมารู้ว่าเอ๊ะทำงานประมาณเดือนที่6-7แล้วตอนนั้นรู้แบบมันจะเริ่มมีเคสหนักๆเข้ามาแบบคนเพิ่งซื้อคอมวันนี้สมมติซื้อคอมวันนี้เฮ้ยเสียเราก็ถามหัวหน้าว่าเอ๊ะคอมเขาเสียพี่เราจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเครื่องใหม่เงี้ยมันบอกไม่ได้โพลิซีเราไม่มีเราต้องซ่อมอย่างเดียวก็ส่งช่างเข้าไปซ่อมลูกค้าก็โทรถามกับคนนี้แต่คอมหนูเพิ่งซื้อนะคะเนอะไหมด้วยความที่เป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยลูกค้าจะ VIP นิดนึงก็จะเป็นแบบสมมติเป็นนายฝรั่งเขาเงี้ยลูกน้องเขาก็ไม่กล้าว่าแต่ว่าคอมนี่นายพี่เพิ่งซื้อนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนโดนบีบสองทางว่าหัวหน้าก็ไม่อนุมัติไอ้ฝั่งลูกค้าก็ไม่ค่อยยอมอะไรเงี้ยมันก็ยาวอ่ะลากยาวเคสนั้นของผมอ่ะประมาณเดือนกว่าจนบริษัทยอมเปลี่ยนตอนนั้นเป็นยุคที่ SSD เพิ่งเข้ามาพบด้วยความที่เป็น SSD เพิ่งเข้ามาเนี่ยฝ่ายเซลล์เวลาเขาขายของจะโฆษณาหรือดอก10 วิเปิดเครื่องได้ครับเห็นไหม SSD ปุ๊บเปิดเครื่องได้เหมือนตอนนี้ SSD เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยเราก็ก็เพิ่งมารู้ใช่ไหมแล้วก็ถามแล้วปัญหาของคุณเป็นอะไรอ๋อคอมเปิด20 วิไอ้บ้าเมื่อก่อนเราเปิด3-4 นาทีเนอะมั้ยแล้วด้วยความที่ซัพพอร์ตเนาะเราก็เลยต้องยอมยออะไรเงี้ยก็อยู่ได้1 ปีก็ชิ่งเลยไม่เอาแล้วนะฮะชิ่งเลยชิ่งก็บอกไปขายต้มยำไปใช่เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรวะเป็นออกไปไหนงานเขาเรียกว่าต้มยำเลยกึ่งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายไปตัวเท่าคือพาคนไปขายของฝั่งมาเลย์ไปแบบไปเปิดอีเวนต์อ่ะเหมือนงานอะไรนะอาหารจานเด็ดอะไรเงี้ยแต่เราเอาคนไทยร้านค้าไทยเนี่ยไปขายที่มาเลย์แต่ลมนี้ก็ถูกกฎหมายดิถูกกฎหมายดิแต่มีบางที่โดนจับก็คือที่ออกมานั้นก็คือยอมรับเลยว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วด้วยความที่เราเคลียร์ด้วยความที่เราเคลียร์ไม่ได้แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ที่ต้องรับอะไรหนักๆด้วยนะก็อยากให้เราลองประเมินตัวเองดูนิดนึงว่าเฮ้ยเราพร้อมที่จะรับอะไรที่มันหนักหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยซ้อมดูก่อนก็ได้นะใครมีเมียก็ให้เมียด่าบ่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะชินไปเองนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือว่างานหลังจากนั้นของผมอ่ะคือเขาเรียกว่าไงนะมันชิลไปเลยเพราะว่าเราโดนหนักมาหลายเดือนมากที่เราเก็บเอาไว้เก็บพอเราออกมาไปเจองานอื่นที่ง่ายมากยิ่งงานที่4ผมทำก็คือไปทำกับของ Messenger ใช่ไหมคอนเทนต์มอดเนเรเตอร์กับ Facebook อ่ะอันนั้นผมอยู่2 ปีนะชิลมากนั่งอันนี้ผิดโอเคอันนี้ขายตัวลบทิ้งนี่ขายยามาลบทิ้งหนัง18 บวกลบทิ้งอะไรเงี้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์โอเคอยู่อะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างที่เรารีพอร์ตใน Facebook ที่จะเข้าคิวมาแล้วก็แตกออกว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะอันนั้นก็คือชิลไปเลยแบบอันนี้กูมาทำงานจริงเหรอวะแบบทีแรกว่าจะกลับแหละแต่ว่าเขาให้เดือน35,000ก็โอเคละพอละเคดูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ว่าตอนนั้นอะนึกออกไหมแต่ตอนอยู่ปีนังน้อยมากตอนอยู่ปีนังอะรุ่นผมเขาให้แค่2,500 ริงพออยู่2,500 ริงเนี่ยเราแรกเข้ามันจะหักภาษี25%มันจะเหลือที่1,800ปีด้วยความที่เราเพิ่งจบไงเมียก็ไม่มีอยู่บ้านก็ไปอยู่บ้านรุ่นพี่13 คนมั้งทั้งบ้านเนี่ยก็แชร์กันตอนนั้นก็มีเงินเก็บนิดหนึ่งข้อดีของทำงานมาเลยก็คือมันเหมือนเราให้รัฐบาลช่วยเก็บเงินเรา30%ไว้ประมาณ6-11 เดือนเพราะว่ายังหักภาษีไงพอหลังจากที่เราทำงานไปเรื่อยๆมันครบอายุที่เขากำหนดอ่ะเราไปยื่นเป็นรีสิเดนต์เขาได้ก็คือเป็นพลเมืองเขาอ่ะปุ๊บเขาจะคืนเงินภาษีที่เขาหักเราไป30%เนี่ยคืนมาซึ่งตัวนั้นอ่ะที่ภาคเลยมีกอกระวีตัวล่ะพวกมันจะออกมาเป็นก้อนสมมติใครจะเก็บ100,000นี่น่าจะได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าสินต่อใช่ไหมตัวอักษรล่ะก็ไปอยู่ Facebook มาไปอยู่ Facebook มา2 ปีแล้วก็กลับมาทำอะไรที่กับเพื่อนนะครับเมื่อที่ D4P ก็ทำอยู่2 ปีมั้งแล้วก็มีโควิดมีอะไรแล้วก็กลับมาเข้าที่นี่อันนี้อยู่สำนักทะเบียนนะใครไม่จบก็ติดต่อได้แต่ว่าช่วยไม่ช่วยนะครับก็คีกับอาจารย์เหมือนเดิมนะฮะ
ครับอ่ะประมาณนั้นเดี๋ยวถ้ามีอะไรถามก็อย่าให้ถามมาดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้บอกกันถูกนะครับอนัสมีต่อเลยมีอะไรถามไม่ถามเลยไม่มีอะไรจะเล่ามาสองรอบแล้วมาสองแรกสองรอบแล้วแต่ว่าหน้าใหม่สมิลก็รุ่นเดียวกับพวกนี้นะแต่ว่าไปคนละทางคือผมไปมาเลยใช่ไหมต้องไปปีนังปีนังแต่ก็ว่าอยู่ไทยใช่ว่าอยู่ไทยคือพวกนี้ได้งานเพราะกระสนกระหายด้วยตัวเองใช่แต่เราก็แปลกหน่อยคือได้งานเพราะโอกาสมากกว่าคือจบปุ๊บไม่ได้หางานที่เขามาชวนไปทํางานแถวบ้านเลขหนึ่งสิ ใช่โอเคจบมาเสร็จปุ๊บแล้วก็พอดีสำหรับคนที่เป็นสโมใครเป็นสโมบ้างนี่สโมเป็นชุมนุมไปแล้วโอเคพอแล้วเราทํากิจกรรมแล้วก็ไม่ได้ทำกิจกรรมในมหาลัยใช่ไหมแล้วก็โคผมรายงานภายนอกตอนนั้นเรียนมหาลัยอยู่ประมาณปีสามปีสี่ก็มีกิจกรรมบ่อยกับภายนอกมหาลัยใช่ไหมก็มีรู้จักกับคนนู้นคนนี้บ้างแล้วก็พอรู้จักคนเยอะก็เลยจบไปปุ๊บก็มีคนชวนไปทํางานประมาณก็เลยจบมาปุ๊บก็ไปทํางานที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารพอดีรู้จักกับผอ.โรงเรียนจากการทํากิจกรรมทําค่ายนี่แหละโอเคก็สำหรับใครทําค่ายเนี่ยก็พยายามสร้างเครือข่ายคนเล็กๆก็บางทีเขาขาดแคลนก็ติดต่อแล้วก็ได้ทํางานอยู่นั้นได้ประมาณ10 เดือนมั้งผอ.ตายผอ.ตายผอ.ตายแล้วก็ออกเลยก็คือพอผอ.ตายปุ๊บแล้วก็โปรเจกต์ที่ดีลกันไว้ว่าจะทําอะไรต่อก็มันก็หยุดชะงักใช่ก็กลับมาอยู่ที่เนี่ยเนี่ยมาอยู่มาอยู่คณะอะไรนี่แหละกลับมาสอนกี่เดือนวะสอนจริง4 เดือน 2 เทอมสอี่ะไรเดืออนอกอะไรไอม่อกใช่ไม่ใช่มาสอนเดือนโอเคมาสอนที่นี่เทอมหนึ่งสอนรุ่นห้าห้ารุ่นห้าพวกเราน่าจะไม่ทันใช่ไหมมาสอนรายวิชาโคเลตช่วงนั้นอ่ะโคเลตมันได้ทุนไปเรียนอินโดใช่ไหมแล้วก็ย่อไปปุ๊บแล้วก็ทิ้งวิชาไว้ไม่มีใครสอนก็อาจารย์ฟัตตาก็ว่ามาสอนแทนโคเลตหน่อยก็มาสอนวิชาเน็ตเวิร์กสอนอยู่ประมาณเทอมหนึ่งพอหนึ่งเทอมปุ๊บก็ไม่มีแล้วอาจารย์คนใหม่ก็มาก็ตอนนั้นก็ไม่รู้จะตกงานตกงานก็ขายกระโปะแพ็คถุงโอ้ยไม่ที่ไม่ขนาดนั้นโอเคช่วงนั้นก็ตกงานตกงานไม่รู้ไปไหนก็ไปฟิตเหมือนเดิมไม่แหละใช่ไหมเบฟี่ไปฟิตว่าเนี่ยมีตอนแรกไม่ได้สมัครที่เบฟี่สมัครที่อื่นตอนนั้นอ่ะมีโปรเจกต์ของ Google คือสมัยเรียนเนี่ยคนเรียนไอทีมันก็จะมีเป้าของมันเองใช่ไหมคืออย่างน้อยกูต้องได้ทํางานในบริษัทไอทีหนึ่งในท็อป10อะไรเช่นมี Google มี Microsoft ใช่ไหมเราก็อดอังเงี้ยเงี้ยที่กี่แต่โอกาสช่วงทํางานในไทยเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่ดีก็มาปุ๊บมีคนโพสต์คนหนึ่งเขาบอกว่ารับสมัครทีม Google ที่มาเลเซียทำงานที่ออฟฟิศที่บางซาเซาถ้าจำไม่ผิดโอเคเป็นทีม Google Developer ไม่ได้เขียนโปรแกรมแต่เป็นตัดแปะตัดแปะโอเคคือเป็นทีม Google Developer แต่ไม่ใช่เดฟหลังบ้านแต่เป็นเดฟหน้าบ้านคือดูแลเดฟอีกทีหนึ่งแล้วก็สมัครไปปุ๊บเป็นการสมัครครั้งแรกที่ไม่ปรึกษาใครไม่หาคนในชั้นไม่ถามเพื่อนเลยพวกไม่มีรุ่นพี่แล้วทำงานที่นั่นด้วยคือสมัครปุ๊บสุดท้ายสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บสัมภาษณ์กับคนฟิลิปปินส์ก็จะคุยภาษาอังกฤษออกต่ออะไรของเขาไปตำแหน่งเขาก็สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บสุดท้ายไม่ได้เป็นการเฟลก็ได้โอ้ไม่ได้แล้วงานไม่มีแล้วก็อยู่บ้านรู้สึกว่าตกงานอยู่3-4 เดือนสุดท้ายมีรุ่นพี่ไม่ต่ออีกทีหนึ่งรุ่นพี่แบบฟิเอติดต่อมาเขากำลังเปิดโปรเจกต์ใหม่เขาไม่บอกโปรเจกต์อะไรแต่ต้องการคนใช้ Apple เป็นใช้ Mac เป็นเพราะสมัยก่อนคนใช้ Mac เป็นนี่ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมแต่สมัยนั้นมหาลัยเรามีแม็กเครื่องสีขาวจำได้ไหมมีประดับไว้เรามีประดับไว้แล้วก็โอ้เนี่ยอีกน้อยมีความสามารถใช้แม็กเป็นแล้วเปิดแม็กอะไรพอจะรู้ว่าคอมมานด์กดตรงไหนจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์อะไรเงี้ยโอเคก็โอเคสมัครแล้วกันเพราะคิดว่าหลายคนคงไม่เคยใช้แม็กโอ้โหมหาลัยเรามีแม็กใช้แน่เลยก็สมัครไปซัพพอร์ตทีมแม็กไม่ติดอีกต่างหากเราไม่ติดแล้วก็ไม่ติดโอ้ทำไมไม่ติดแปลกๆนี่รู้สึกว่าเราสอบรู้เรื่องทำข้อสอบได้นะไปมาที่บริษัทมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่ไม่มีใครกล้าอยู่มีแต่คนลาออกเป็นโปรเจกต์งานหินเป็นโปรเจกต์คือที่ไปสมัครคือบริษัท IBM IBM เนี่ยยังไม่ได้ทำคอมใช่ไหมเป็นบริษัท BPO Business Process Outsourcing คือเป็นบริษัทไปรับเหมาว่าเช่นบริษัทอาจารย์รากีใช่ไหมต้องการระบบอะไรบ้างเซิร์ฟเวอร์ไอทีทุกอย่างปุ๊บบริษัทจะไม่ทำเองจ้าง IBM IBM ไปทำให้ทุกอย่างบริษัทคุณไม่ต้องมีแผนกไอทีในบริษัทมันโปรเจกต์หนึ่งชื่อว่าโปรเจกต์มิชลินสยามมิชลินรู้จักไหมสยามมิชลินรู้จักมิชลินอ่ะล้อรถอ่ะไม่ใช่มิชลินสตาร์นะมิชลินโปรเจกต์มิชลินเนี่ยดูแลโรงงานทั่วประเทศไทยทั้งหมด
โรงงานมีที่สมุทรปราการพระประแดงแล้วก็มีที่กรุงเทพซึ่งเป็นงานที่ไอทีต้องดีลกับเอนจิเนียร์ก็คือเอนจิเนียร์ที่ทำรอรถนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็คอมพวกนี้จะมีคอมมีปัญหาบ่อยเครื่องจักรมีปัญหาบ่อยแล้วก็ไอทีที่เข้าไปไม่มีใครอยู่ได้เข้าไปปุ๊บออกคือมันเป็นงานที่ปวดหัวแล้วก็ต้องอึดเพราะทำงานเนี่ยมันตั้งแต่มันจะมีกะโรงงาน24 ชั่วโมงไงต้องอยู่กลางคืนด้วยอยู่กลางวันด้วยแล้วก็ต้องคุยกับคือเวลาเราคุยไอจีเนี่ยมันก็จะมีอีโก้ของเขาแล้วก็คือมันก็จะสั่งมันก็รู้เรื่องแต่เราก็ไม่ใช่รู้เรื่องว่าไอซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เขาใช้อ่ะมีปัญหาอะไรมีปัญหาพวกคอมว่าซอฟต์แวร์เขามีปัญหาพวกเครื่องจักรเราต้องวิเคราะห์ปัญหานั้นหมดแล้วก็รีโมทไปแก้ไขมันก็มีคนออกเยอะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยรับเคสเนี่ยคือในทีมนั้นมีประมาณ5 คน1 คนต้องแก้ปัญหาไอทีอย่างน้อย40 ปัญหาต่อวัน40 เคสถ้าเป็นหมอคือผ่าตัด40 ครั้งต่อวันซึ่งไม่มีใครรับไหวมีออกแล้วก็ไอเวฟเอากับเวฟเข้าทีมนั้นก็คิดว่าน่าจะรอดโอเคก็ไปอยู่ทีมนั้นคือพออยู่ที่ IBM เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนงานบ่อยแต่ว่า IBM เนี่ยเขาจะมีทาร์เก็ตของเขาคือ3 ปีเปลี่ยนโปรเจกต์ทีก็คือเราจะมีเปลี่ยนโปรเจกต์เรื่อยๆดูแลสยามมิชลินอยู่ประมาณ3 ปี 4 ปีก็งานหนักมากก็ต้องอยู่ตรงกลางคืนปวดหัวมากคือต้องรีโมทอ่ะทุกเคสอ่ะต้องรีโมทไปคอมในโรงงานอ่ะคอมมีปัญหาอะไรคือเขาไม่จ้างไอทีในโรงงานนะก็จะจ้างบริษัทเราที่เป็นเอาท์ซอร์สอ่ะก็ต้องไปดูแลไปแก้ไขทุกเรื่องตั้งแต่สากะเบือยิงเรือรบที่เกี่ยวกับเสียปลั๊กอ่ะที่ไม่ใช่คอมเปิดไม่ติดก็ต้องดูแลก็มีหนักสุดตอนนั้นมีคนลารายเยอะทำงานอยู่2 คนประมาณ4-5 วัน2 คนทำงานวันหนึ่งรับเคสประมาณเยอะสุด120 เคสเยอะที่สุดในบริษัทปวดหัวไม่รู้ทำได้ไงเคก็เป็นงานที่ปวดหัวก็แต่ว่าเงินเดือนก็น้อยสมัยนั้นเงินเดือนพวกเดมอสองพันแปดร้อยริงเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมียุค1MDB ยุคนั้นอ่ะเศรษฐกิจมาเลก็กำลังดาวใช่ไหมแล้วก็ค่าตอบแทนก็น้อยแล้วก็กฎหมายก็ยังไม่ได้ปรับฐานเงินเดือนของชาวต่างชาติก็น้อยงานก็หนักจากนั้นก็พอตรงนั้นได้ปุ๊บเราก็มีประสบการณ์แล้วก็เตรียมย้ายค่ายพอทํางานได้ประสบการณ์แล้วเราก็ต้องย้ายค่ายแล้วใช่ไหมก็สมัครที่เดิมอีก Google อีกยังไงก็ต้อง Google ให้ได้กูเลยกูก็เลิกกูเลิกเพราะเวลาเราอยู่ต่างประเทศอ่ะทํางานนอกประเทศไทยอ่ะเวลามันจะมีก็จะมีศัพท์อยู่ถ้าอยู่ Google จะเป็น Googler ก็คือทํางาน Google แต่เป็นคนของ Google คือเวลาเราทํางานบริษัทไอทีมจะมีสองพาร์ทคือเป็น outsource กับเป็นpermanent outsource คือเป็นบริษัทอื่นที่รับจ็อบมาแล้วก็ทําให้อย่างเช่นเดลก็จะมีเป้าไว้คือต้องเป็นเดเวลเลอร์เป็นเดลเพอร์มานเนนต์อยู่ที่ปีนังใช่ไหมถ้าทำงาน Lenovo ก็ต้องเป็นคนของ Lenovo ทำงาน Facebook ก็ต้องเป็นคนของ Facebook ใช่ไหมทุกคนอยู่มาเลยจะมีเป้านั้นหมดคือต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัทไอทีจริงๆไม่ใช่ผ่านในหน้าใช่ไหมแล้วก็สมัครตำแหน่งเดิมอีก Google Developer ไม่ได้เหมือนเดิมก็คือโอ้ยเดี๋ยวสมัครเดี๋ยวไม่สมัครเดี๋ยวเพื่อนอยู่เยอะแล้วไม่ไปเพื่อนเยอะเสียพวกนั้น40 คนใช่ก็สมัครตรงนั้นก็เจอโจทย์ก็คือภาษาอังกฤษเขาตั้งเป้าคือเขาไม่ต้องการคนที่ดูแลมาร์เก็ตประเทศไทยอย่างเดียวก็ต้องการดูแลมาร์เก็ตในเอเชียแปซิฟิกนั้นภาษาอังกฤษก็ต้องเป๊ะใช่ไหมซึ่งเราก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แข็งแรงมากก็ทํางานที่เดิมไม่ได้ย้ายงานแต่ว่ามันมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาคือเป็นโปรเจกต์ที่ไปดูแลธนาคารแห่งหนึ่งเป็นธนาคารระดับ global สีฟ้านำหน้าด้วยตัวซีโอเคบอกไม่ได้มันมีสัญญาค้างอยู่เดี๋ยวเขาฟ้องไลฟ์สดโอเคเป็นธนาคารสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนำหน้าด้วยตัวซีสีฟ้าก็ไปหาเองตัวซีสีฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ธนาคารไทยก็เป็นโปรเจกต์นั้นแล้วก็โปรเจกต์นั้นน่ะพอเป็นดูแลด้านไฟแนนซ์น่ะเขาก็เปิดโอกาสให้คนที่จากเป็นคอนแทรคเตอร์คือเป็นพนักงานเอาท์ซอร์สใช่ไหมมาเป็นพนักงานประจำก็เป็นภายใต้ของบริษัทเลยตอนนั้นก็เงินเดือนก็อัพจาก2,800ก็เป็น5,800เกือบ6,000ดูแลมาร์เก็ตไทยคือต้องปูพื้นก่อนว่าทำงานที่มาเลเนี่ยส่วนใหญ่ว่าทุกบริษัทจะเป็นแบบ BPO เขาเรียกว่า BPO คือ Business Process Outsourcing ซึ่งไอเดียเนี่ยมาตั้งแต่สมัยตุนมหาเดย์จากอันนี้ปูประวัติศาสตร์เลยนะอาจจะง่วงหน่อยโอเคสมัยก่อนนะสมัยก่อนมหาเดย์ปังเป้าว่า
มาเลเซียต้องเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของเอเชียแปซิฟิกคือสมัยก่อนน่ะคู่แข่งของมาเลเซียจะทำซิลิคอนวัลเลย์คืออินเดียอินเดียตั้งธงอยู่ที่เมืองไฮดราบัดไฮดราบัดจะต้องเป็นซิลิคอนวัลเลย์แล้วก็มาเลยว่าฉันก็ต้องทำซิลิคอนวัลเลย์มหาเดชก็เลยไปดีลกับสุลต่านรัสลังงอเพื่อเอาพื้นดินเอาที่ดินของรัสลังงอมาทําเป็นเมืองพิเศษชื่อว่าเมืองไซเบอร์จายาแล้วก็ไปคุยกับรัฐปีนังที่จะทําแถวปีนังบายาลปัสแล้วก็ไปคุยกับรัฐเคแอลเพื่อที่ปัตตาลิงจายาเขาเรียกว่ามาเลเซียคอริดอร์อะไรสักอย่างสามเหลี่ยมทองคำอะไรของเขาแหละเอาสามเมืองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของไอทีแล้วก็มหาเดชก็ไปคุยกับบริษัทอเมริกาไปคุยกับบริษัทยุโรปแล้วก็ดึงบริษัทเหล่านี้มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาประเทศมาเลเซียในด้านเทคโนโลยีก็ได้บริษัทยักษ์ใหญ่ตอนนั้นคือ Microsoft NTT ของญี่ปุ่นแล้วก็บริษัทซิมโฟนีของอังกฤษแล้วก็บริษัท IBM ของอเมริกาแล้วก็บริษัท BMW ของเยอรมันแล้วก็มีบริษัทผมจำไม่ผิดก็มีประมาณ20กว่าบริษัทเอามีหัวเว่ยของจีนด้วยมาตั้งออฟฟิศในมาเลใช่ไหมมหาเดให้คอนเซปต์ว่าถ้าคุณมาอยู่ในมาเลเราจะเก็บภาษีที่ถูกแล้วก็เราการันตีความมั่นคงทางการเมืองก็คือเราจะไม่มีปฏิวัติไม่มีรัฐประหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองภาษีถูกแล้วก็ค่าบริการต่างๆระบบสาธารณูปโภคเราคิดราคาพิเศษถ้าค่าอินเทอร์เน็ตที่ลากจากสิงคโปร์เข้ามาเลนะราคาพิเศษสำหรับบริษัทแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟทุกอย่างพิเศษหมดนั่นคือทําให้ดึงบริษัทต่างๆเนี่ยย้ายฐานคือฝั่งเอเชียแปซิฟิกที่ฝั่งทะเลเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่ญี่ปุ่นลากมาถึงออสเตรเลียมาตั้งสํานักงานที่มาเลเซียหมดเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆเอายกตัวอย่างบริษัทเดลเนี่ยตลาดคือทั่วโลกนะแล้วก็ถามว่าเดลในเอเชียแปซิฟิกคือคนที่ซื้อโน้ตบุ๊กเดลในญี่ปุ่นคนที่ซื้อโน้ตบุ๊กเดลในเวียดนามคนที่ซื้อโน้ตบุ๊กเดลในพม่าเดลในจีนก็ไม่ตั้งออฟฟิศอยู่แล้วเพราะมันเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคนที่ซื้อโน้ตบุ๊กเดลในออสเตรเลียคนที่ซื้อโน้ตบุ๊กเดลในอินโดนีเซียเวลามีปัญหาต้องติดต่อเขาไม่ตั้งสํานักงานที่ประเทศเขาก็ต้องการสํานักงานกลางซึ่งไปตั้งในสิงคโปร์ไม่ได้สิงคโปร์ที่ดินมันน้อยแล้วก็เวลาจ้างตลาดแรงงานเรทค่าจ้างเปอร์หัวมันจ่ายเป็นดอลลาร์มันแพงก็เลยมาตั้งที่มาเลย์แทนมาเลย์คือสเตเบิลสุดเอาลองมาตั้งในประเทศไทยปฏิวัติกี่รอบใช่ไหมมันไม่สเตเบิลภาษีอีกกว่าโครงสร้างพื้นฐานไม่พร้อมใช่ไหมเวียดนามพม่าไม่มีอินโดนีเซียประเทศใหญ่เกินไปแล้วก็การเมืองไม่สเตเบิลเหมือนกันแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคไม่ดีด้วยเพราะมันเป็นเกาะเยอะมาเลเซียก็เป็นจุดนั้นเข้ามาวางปุ๊บแล้วเวลามีปัญหาเช่นตลาดมาร์เก็ตไทยใช่ไหมเวลาอาจารย์ซื้อโน้ตบุ๊กเดลมีปัญหาปุ๊บเวลาโทรว่าติดต่อจะไปออฟฟิศที่มาเลแล้วมาเลค่อยสั่งช่างที่เป็นหน้างานที่ไทยเวลาคนที่อยู่ในเวียดนามให้ติดต่อไปปุ๊บก็จะโทรไปเจ้าหน้าที่เวียดนามที่อยู่ที่มาเลเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราไปทํางานที่มาเลเราจะได้เครือข่ายไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวจะได้คนมาเลคนเวียดนามคนเกาหลีเหมือนทีมที่ผมอยู่อ่ะตอนที่ผมดูแลมิชลินนะคือมิชลินเอเชียแปซิฟิกก็ตั้งแต่ญี่ปุ่นลากถึงออสเตรเลียโรงงานมิชลินมีกี่แห่งก็ดูแลทั้งหมดแล้วก็เขาก็จะแบ่งเป็นทีมผมทีมไทยคือดูแลโรงงานมิชลินประเทศไทยเพื่อนคนเกาหลีก็ดูงานมิชลินที่เกาหลีคนทีมของญี่ปุ่นก็ดูโรงงานแล้วทุกคนก็จะทํางานร่วมกันไปใต้เทคโนโลยีเดียวกันความรู้เดียวกันเวลาเทรนนิ่งก็เทรนนิ่งด้วยกันเพื่อได้เครือข่ายเพื่อจะได้ประสบการณ์ตรงนั้นในการทํางานนะก็คือแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเพราะบริษัทต่างประเทศเขาจะมีเรทของเขาซึ่งเดี๋ยวนี้สตาร์ทอยู่ที่4,000 ริงกิตเทียบค่าเงินที่ตกประมาณ7 กว่าบาทก็ประมาณก็เยอะกว่าที่นี่แล้วกันแหละโอเคประมาณ38,000 39,000ตีไว้กลมๆประมาณนั้นยังไม่รวมค่าอื่นๆค่าสวัสดิการค่าประกันประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันอะไรประกันสุขภาพก็มีหมดโอเคพอทํางานที่เนี่ยจบแล้วงานที่ IBM ก็ได้เป็น IBMer คือถือว่ามาทางตันในชีวิตแล้วคือเราตั้งเป้าไม่ได้เป็นของฝั่ง Google ก็เป็นของฝั่ง VM ก็ได้เก็บเป็นพนักงานประจำของ IBM สมัยนั้นเขาจะมีบัตรเขาจะแบ่งบัตร2 สีบัตรเหลืองกับบัตรขาวบัตรเหลืองคือคนที่มาทํางานเป็นเอาท์ซอร์สนะของเราบัตรขาวคือพนักงานประจําแล้วก็จะมีอะไรจะมีสวัสดิการที่ไม่เหมือนเช่นแอร์กลับมาปุ๊บแอร์กลับมาปุ๊บใช่ไหมแอร์บอกว่าอยู่ที่นู่นมันเบิกรักษานะพอเราเป็นพนักงานประจำในบริษัทเหล่านั้นนะหนึ่งคือลูกก็ทําวีซ่าได้ลูกเมียได้หมดได้ค่ารักษาพยาบาลทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเราเป็นเอาท์ซอร์สมันจะไม่ได้ตรงนั้นแล้วก็มีพวกหักกองทุนสำรองที่ชีพอะไรนู่นนี่นั่นมากมายโอเคแล้วก็อยู่ได้ตรงนั้นประมาณ3-4 ปีเกิดการดิจิตอลดิสรัปชันในโลกใบนี้
โอเคก็คือ Digital Disruption ในตรงนั้นก็คือการมาของ AI แล้วก็ Cloud Computing โอ้คนนี้บูประวัติศาสตร์โอเคการมาของ AI Cloud Computing ก็คือตลาดทั่วโลกเนี่ยบริษัทต่างๆนี่เริ่มที่จะใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น Client ซอฟต์Client Desktop คือโปรแกรมที่ลงในเครื่องอ่ะจะใช้น้อยลงแล้วใช่ไหมทุกคนก็จะไปใช้ Cloud กันแล้วก็บางซอฟต์แวร์เนี่ยก็ไม่ได้ใช้คนทำงานแล้วก็จะใช้ Automation ก็คือเป็นระบบทำงานอัตโนมัติซึ่งระบบการทำงานมันเกิดทำให้บริษัท IBM เนี่ยก็ลดสเกลลงคือแต่ก่อนนะผมต้องมาดูแลเวลาซอฟต์แวร์มันทำงานเออร์เรอร์ฝั่งผมต้องมาแก้ใช่ไหมคน Human Error ผมก็ต้องไปแก้ข้อมูลในระบบใช่ไหมพอเป็นระบบออโตเมชันปุ๊บก็ไม่จำเป็นต้องมีผมแล้วก็คือ IBM ทั่วโลกประกาศปิดตัวคือ IBM มันจะมีหลายโปรดักต์ที่ของฝั่งผมเขาเรียกว่า IBM Client Innovation Center เป็นบริษัทลูกของ IBM ที่ดูแลด้านดูแลลูกค้าบริษัทนะเขาปิดตัวลง IBM โฟกัสว่าจะทำเฉพาะ AI แล้วก็ Cloud Computing นั่นหมายความว่าออฟฟิศที่มาเลเซียออฟฟิศที่ไฮดราบัดที่อินเดียออฟฟิศที่เยอรมนีปิดหมดคือไม่ใช่ปิดที่บริษัทคือปิดหมดเลยแล้วก็มีการเลย์ออฟรู้สึก30,000กว่าชีวิตทั่วโลกโอเคซึ่งก็มีผมอยู่ในนั้นตอนนั้นเขาให้ใช้ว่ามี2หนทางคือเอาเงินก้อนไปแล้วก็ออกกับย้ายไปทำงานอื่นที่ไม่ใช่งานไอทีก็ตอนนั้นก็มีงานคือในบริษัทก็จะไปหางานอื่นให้เราทำก่อนก็มีงานเรียกว่า financial analysis คือเป็นงานที่ไปวิเคราะห์ทางการเงินพอเราดูแลโปรเจกต์แบงก์มาก่อนนะคือไม่ใช่ไอทีเพียวแล้วแต่ว่าเราไปดูโปรแกรมไปทำงานใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์ด้านการเงินนั่นแหละแต่ว่าคิดว่าคงไม่แล้วกลับมาไทยดีกว่าก็ขอให้เงินมาก้อนหนึ่งในการใช้ชีวิตเพราะถือว่าเป็นความผิดบริษัทที่ไม่สามารถดูแลพนักงานต่อได้ก็กลับมาก็มาอยู่ที่นี่กลับมาก็กลับมาพอกลับมาไทยก็มาโปรเซสเดินมาจากการรู้จักก็คือส่วนใหญ่ผมได้งานโดย by chance โดยโอกาสมากกว่า by choice หลายคนจะได้ by choice คือหาแต่ผมมาโดยโอกาสว่าก็คือมีคนออกเยอะที่มหาลัยที่สำนักวิทยาแล้วก็มีคนออกเยอะแต่ก่อนสมคอมมีสิบคนนะตอนผมมาก็เหลือคนเดียวนะที่เหลือก็เริ่มตายหายตายจากไปหมดแล้วโอเคก็สะเฮงก็รู้จักตะอิบราฮิมฮาจิสอีพวกนี้น่าจะไม่ทันในนิทันพวกนี้ทันตะเฮงก็เป็นอดีตรองคณบดีที่นี่สมัยผมมาเรียนที่คณะวิทย์ผมมาปุ๊บแกเป็นรองคณบดีแล้วก็มีการรู้จักแล้วก็ผมรู้จักกับตะเฮงเนี่ยยุคสมัยเว็บบอร์ดสมัย PHP BB น่าจะเกิดไม่ทันพวกนี้แล้วก็คุยกันเว็บบอร์ดบ่อยใช่ไหมโอเคแล้วก็รู้จักกันแล้วก็ไม่คิดว่าจะการรู้จักในครั้งนั้นก็จะทำให้ได้งานในวันนั้นก็กลับมาปุ๊บตะเฮงแล้วเอากลับไทยเหรอมาทำงานเลยแล้วก็มาทำงานเลยโอเคแล้วก็ทำงานได้อยู่ประมาณ6 เดือนคนทำงานคนเดิมก็เสียชีวิตไปก็เหลือเราคนเดียวอยู่ถึงทุกวันนี้แหละก็ตอนนี้มีรุ่นน้องแล้วดิ่งมาปุ๊บก็คืออยากจะเล่าว่าเราเวลาเราจบเนี่ยเราไม่รู้ว่าเส้นทางของเราเป็นจะไปยังไงอาจจะไปตามที่เราคาดหวังเหมือนผมเนี่ยหวังปุ๊บยังไงต้องทำงาน Google ให้ได้จบมาไม่ได้ Google จนถึงปัจจุบันก็ไม่มีโอกาสจะทำงาน Google แล้วเราแล้วก็เราเกลียด IBM มากที่สุดสมัยก่อนพวกนิทันไม่เรื่องช่วงที่แนวคิด IT แบ่งเป็น2ฝั่งฝั่ง Microsoft กับฝั่ง Apple น่ะทันไหมนี่ไม่ทันนะยุคสงครามเย็นอ่ะสงครามเย็นได้ไอทีอ่ะกูใช้ Mac นะกูใช้ Android มึงใช้ iPhone อ่ะพวกนี้ยุคเนี้ยใช้ Android ใช้ iPhone สมัยก่อนจะมีคนฝั่งไงฝั่ง IBM กับฝั่ง Apple เรานี่เชียร์ซิปจ็อบอย่างมากเลยเราฝั่ง Apple เนี่ยต้องปฏิวัติอุตสาหกรรม IT แล้วก็เกลียดพวก IBM พวกสายเก่าๆพวกคอมเดสก์ท็อปสุดท้ายทำงานบริษัทนี้ยันออกคือเราไม่รู้จะมาสายไหนพวกเราจบไปก็ไม่รู้จะไปทำงานยังไงเราก็มองเกมไม่ออกแต่สิ่งหนึ่งที่อย่าฝากพวกเราคือหนึ่งก็คือพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็คอนเนคชันที่สำคัญแม้แต่เราไปทำงานมาเลยปัจจุบันก็ยังคุยกับเพื่อนอยู่คุยเราคอนเนคชันแล้วก็ความรู้เนี่ยเวลาคนไปทำงานอย่างหนึ่งอย่าฝากคือพวกเราเวลาไปทำงานเนี่ยพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ไม่ใช่ไปทำงานอย่างเดียวพอเราทำงานอย่างเดียวเวลาเราออกจากบริษัทเราไม่อะไรหางานยากเลยนะยกตัวอย่างอย่างแบร์กับออสูใช่ไหมแบร์เนี่ยแกทำงานเดียวอ่ะแกไม่ใช่ไปทำงานเฉยๆนะแกก็เรียนรู้ในเดลด้วยเดลมีโปรเซสการทำงานยังไงมีข้อมูลยังไงสุดท้ายแบร์ออกมาปุ๊บแบร์บิวอินฟราสตรักเจอร์ของคณะวิทย์เนี่ยทำห้องแลบทำอะไรห้องแลบคอมอ่ะก็ใช้ความรู้เดลทั้งหมดแหละแล้วก็มีหัวกับเดลซื้อยี่ห้อเดลหมดเลยก็อันนั้นก็ไม่รู้นะโอเคก็คือแต่ว่าถ้าเราไปทำงานอย่างเดียวคือทำงานเช้าชามเย็นชามเนี่ย
โดยไม่ได้เรียนรู้อะไรจากบริษัทเลยสุดท้ายเราไม่ใช่จะทํางานบริษัทนั้นถวายหัวจนตายใช่ไหมแต่เราต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นออกมาแล้วก็มาใช้ทํากับงานอื่นได้พวกซูเนี่ยไปอยู่ Facebook เนี่ยไม่รู้กี่ปีนะไปอยู่เดลไปอยู่ไปบอสซูได้เยอะสุดตอนอยู่ไทย PBS บอสซูเนี่ยคือ IT support นี่อย่างเทพเลยตอนนี้ก็การลง Windows ได้ก็น่าจะอยู่ตัวเองโอเคคือเวลาเราไปทํางานเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการทํางานเนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์ว่าเราเรียนอะไรคือตอนเรียนเราไม่รู้หาเหวว่าเรียนหาทําไมบางวิชาใช่ไหมเราไม่รู้เลยพอเวลาไปทํางานปุ๊บเราก็จะเริ่มอ๋อแบบนี้เองอ๋ออ๋อจริงๆไม่ต้องเรียนก็ได้วิชานี้มันมีได้มันจะอ๋อเยอะโอเคโอเคนะคือเวลาเราล่าสุดโอเคคือเวลาเราไปทํางานมันจะมีอ๋อสองเรื่องอ๋อคือเรียนทําไมวิชานี้จนต้องเอาไปใช้งานเวลาทํางานกับอ๋ออย่างนึงคือเรียนไว้ทําไมใช่ไหมมันจะอ๋อตอนนั้นแหละคือเช่นบางเราวิชาปีหนึ่งมีเสียมันจะต้องมีบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานเราอะแล้วก็เราก็สามารถทําได้ดีเพราะเราเข้าใจกับบางวิชาปุ๊บดีแหละกูเรียนแล้วไม่สนใจเพราะไม่ได้ใช้ทํางานดีโอเคมันก็จะอ๋ออีกสองเรื่องคือโอเคมันก็มีค่านั่นแหละการเรียนนะโอเคแล้วก็สิ่งหนึ่งที่งานมันจะตอบโจทย์แล้วคือคือว่าเราสามารถอดทนที่ไหนเราเรียน4 ปีอะมันฝึกความอดทน4 ปีไม่ใช่บอกว่าเราเก่งนะมัน4 ปีจะบอกว่าเรายอมโง่4 ปีอดทน4 ปีในมหาลัยเพื่อจะจบอ่ะคือเรามีความอดทนสูงเวลาทํางานอ่ะมันหนักกว่านั้นเยอะคือมันต้องมีอดทนเยอะวันนี้เราไม่ส่งเกรดส่งเราทํางานไม่มีเกรดเนี่ยอย่างน้อยอาจารย์ก็ต้องมาตามเราเพราะถ้าอาจารย์ส่งเกรดอาจารย์ก็โดนปรับอาจารย์ก็ต้องพยายามเต็มที่ใช่ไหมเพื่อเรามีเกรดแต่เวลาไปทํางานอ่ะมึงทําไม่เสร็จเขาก็ไล่มึงออกแค่นั้นเองชีวิตไม่มีอะไรมากโอเคการทํางานมันก็มีความกดดันมากมายใช่ไหมไหนต้องคิดเรื่องการบริหารบัดเจ็ตอีกในเรื่องเพื่อนร่วมงานใช่ไหมเราอยู่ในมหาลัยนะมันไม่มีการแข่งขันระหว่างเพื่อนคงไม่มีใครแข่งอยากได้เกรดเยอะกว่าเพื่อนไม่มีนะมีไหมมีเหรอแข่งทําไมวะมีการแข่งด้วยเหรอไม่มีการแข่งจะจบก่อนจบหลังไม่มีใครแข่งถ้ามีก็น้อยแหละไม่ได้แข่งอะไรมากจริงจังแต่เวลาไปทํางานก็มีเรื่องการแข่งขันเวลาเขาจะคัดคนออกอ่ะมันเรื่องเช่นในทีมเหลือ5 คนอ่ะใครผมเคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะเหตุการณ์ที่เขาจะเอาคนออกคนออกคือในทีมอยู่5 คนแล้วต้องมาดูว่าเอาใครออกเพราะด้วยโปรเจกต์มันเกินใช่ไหมแล้วก็เขาต้องดูว่าใครเพอร์ฟอร์แมนซ์น้อยก็คือแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาผิดงานทำงานผิดพลาดตลอดไม่ตรงทาร์เก็ตแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องไอทีจะมาแก้นะสุดท้ายคนนั้นก็โดนเอาออกโอเคซึ่งมันมีความกดดันเนี่ยทุกคนต้องแข่งขันในชีวิตการทํางานแต่เวลาเรียนไม่เป็นไรเวลาเราไปโลกการทํางานเราก็ต้องเจอตรงนั้นเช่นหลายคนเนี่ยอีฟัดเนี่ยเขาไปทํามูลที่เองมันมีประสบการณ์และมากมายที่รู้เวลาเราทํางานเวลาคือเวคือเราสมัยเรียนเนี่ยเข้าแซนด์บ็อกซ์เราใช่โอเคเราอยู่ในเรียนมหาลัยก็เหมือนแซนด์บ็อกซ์ใช่เหมือนกับบะทรายโอเคอ่านวิกิพีเดียมาโอเคคือเราทําอะไรผิดพลาดมันก็นี่อยู่ไหมอะไรคือมึงทําโปรเจกต์ผิดแค่ไหนมันก็เรียนจบไปง่ายใช่แต่พอเราจบไปถูกมันคือโลกแห่งความจริงคือมันผิดมันมีทั้งเฟลมีทั้งล้มเหลวมีทั้งอะไรเนี่ยมันไม่มีใครมาดูแลแล้วไม่มีอาจารย์ไม่มีอะไรแล้วคือยิ่งไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมึงบริหารผิดมึงโดนไล่ออกมึงเครียดมีรุ่นพี่เราหลายคนตกงานจนไม่รู้อะไรทำจนไปแบกไม้ฝึกไม้ยางอ่ะก็มีนะมีรุ่นพี่คนหนึ่งเคสทำงานอยู่บริษัทออฟซอร์สอยู่ที่มาเลเงินเดือน40,000 กว่าสุดท้ายโปรเจกต์เขาปิดจนต้องยิบิโกกายุต่อนั่นแหละจุดพลิกผันในชีวิตมันก็มีเวลาโลกทํางานมันไม่มีแบบชีวิตรู้สึกว่าเกินเวลาแล้วนะไอ้ถามดีกว่าโอ้ละพอยังได้ส่วนเรียนแล้วชิวแล้วทีนี้เปิดโอกาสให้น้องๆถามครับเร็วโอกาสของคุณนะครับผมมีไปมาเลยใครจะไปมาเลยบ้างถามได้ถามให้เยอะหน่อยเจาะหมดพี่ไอ การเดินทางเราจริงๆจริงๆตอนนี้มันมีหลายวงแบบถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นแบบเราเห็นแค่อะไรวะเราเห็นแค่เวแบบลูกจ้างอ่ะเวลูกน้องอ่ะแต่ทุกวันนี้มันเป็นเวแบบรับงานเองเป็นเจ้าของเองก็แบบยิ่งเวฟีมาเยอะมากไอพวกอัพเวิร์ดลิงก์อินหมดทุกวันนี้ลิงก์อินก็มีส่งเมลมาทุกวันเลยนะพวกจ็อบที่แบบต้องรีโมททำอ่ะมีตลอดลงมันค่าตัวมันจะแบบชั่วโมงละ
6 ดอลลาร์ถึง13 ดอลลาร์ประมาณต่อชั่วโมงนะแล้วเขาจะฟิกแบบขั้นต่ำคือ10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือได้แน่ๆล่ะอันนั้นอ่ะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานแบบลิงก์อินแบบอันนี้คือไอ้ตัวการแต่ไม่ยากแต่ตัวยากก็คือตอนสอบจะเข้านะครับสอบเป็นทางด้วยความที่ตอนเราไปทํางานด้านงานเราตั้งเทรนมาก็เทรน2 เดือนใช่ไหมแต่พอเป็นงานแบบฟรีแลนซ์เขาไม่เทรนเราเขาตรวจสอบตอนนั้นเลยว่าทําได้หรือไม่ได้เขาจะเป็นถ้าของผมที่ทักมาเบอร์ก็คืออะไรนะเป็นขอว่าเนาะตัวสินได้อะขอไออะเออเองเนาะคือเขาก็เราคุยกับตัวเอลเลยตัวเอลมาสอบเราเขาเช็คทั้งโลจิกเช็คทั้งภาษาทั้งไทยและอังกฤษอะไรเงี้ยถ้าผ่านต้องงานถ้าไม่ผ่านรองงานอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะป้อนงานเข้ามาเรื่อยถ้าแบบว่าไม่ได้สนใจงานประจำอย่างนี้สมมติชอบอะไรนะเหมือนกับมีสวนยางแล้วมีสวนทุเรียนทุเรียนแล้วอะไรเงี้ยมีปล่อยเช่าเซอร์เวอร์เป็นของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยเดินก็แบบอ่ะมีมันคงอยู่แล้วอันนี้ก็อยากหาอะไรมาทำเป็นแป๊บมันยังไม่น้อยก็หาเอาอย่างนี้คือช่วงเนี้ยงานอะไรมาเอาไปก่อนอ่ะยุคเนี้ยยุคข้าวยากหมากแพงรับงานไปก่อนบาท2 บาทก็ต้องเอาอย่างนี้ให้มีประสบการณ์เนี่ยเวลาเราไปสมัครงานในเรซูเม่เนี่ยถ้าถึงแม้ทํางานธรรมดาก็ตามแต่อย่างน้อยมีในเรซูเม่มันมีภาษีดีกว่าเราต้องวางเป้าอ่ะว่าเราจะไปเป้าที่ไหนสุดท้ายใช่ไหมก็ต้องเก็บเป็นขั้นบันไดไปคำถามอะไรยี่แล้วป้าเนี่ยยี่ยี่เอาใบสะสมตรวจเหรอไปใส่ใช่ไหมต้องมีดิต้องมีปี 1B2ก็ต้องไปดูตัวจ็อบด้วยว่าเราไปสมัครในโพซิชันไหนถ้าโพซิชันคืออย่างน้อยอ่ะคือต้องสื่อสารได้แล้วก็ตอบเมลได้อันนั้นอย่างน้อยอย่างต่ำสุดแหละคือเวลา HR ทักมาบอกว่าให้มึงส่งถูกอันเนี่ยส่งผิดอันก็ไม่เอาอะไรนั่นแหละหลักๆให้ส่งข้อความส่งอะไรกรอกข้อมูลนู่นนี่นั่นต้องเข้าใจอ่ะแล้วก็มันก็จะมีพวกไทยคือมันเราเรียนปริญญาตรีจะมีทักษะ reading speaking แล้วก็ writing ใช่ไหม writing ก็คือเขียนเมลได้อ่ะแล้วก็ถ้า speaking คือตอนเขาสัมภาษณ์คุยกับเขารู้เรื่องเขาหลอกด่าอะไรเรารู้ตัวอะไรประมาณนั้นน่ะโอเคแล้วก็ listening ก็ฟังอะไรภาษาเนี่ยต้องให้ได้แต่ว่าถ้าเราอยากให้ไปที่สุดก็คือถ้าใครภาษาอังกฤษร้อยๆแบบสอบโทเฟลโทเอลได้เราจะมีภาษีต่อรองดีกว่าเวลาเราจะอัพเลเวลเหมือนตอนที่อยู่ที่มาเลย์มันก็จะมีโพซิชันที่เปิดสเปเชียลิสต์อ่ะคือเช่นตอนผมมันจะมี business analysis ก็คือเป็นคนที่เป็นตำแหน่งคือมันไม่ใช่ที่นี่เข้าแล้วมันเป็นตำแหน่ง management อ่ะคือตำแหน่งบริหารแหละคือถ้าสอบตรงนั้นได้ก็คือเงินเดือนสูงแล้วก็ทำงานสบายคือเป็นงานที่เราไปดีลกับ client แล้วก็เสนอ solution เขาแล้วก็ดีลกับบริหารจัดการเขาต้องการคนที่มี TOEFL หรือ IELTS ซึ่งเราไม่มีตรงนั้นถ้าเรามีตรงนั้นอ่ะเราได้ไอทีนิดหน่อยเรามี TOEFL IELTS โอกาสที่จะได้งานมันสูงมากเพราะบางคนอ่ะไม่มีไอทีแต่มี IELTS TOEFL แล้วไปฝึกไอทีเพิ่มเติมก็มีโอกาสส่งทางงานพวกอิงไปเซ็นเป็นเซลไปเซลพวกนั้นเป็นเซลโอเคเงินเดือนเยอะคือพวกเด็กอิงที่ไปส่วนใหญ่เขาเป็นเซลเซลก็คือพนักงานขายคืออังกฤษไม่ต้องพูดถึงเขาได้อยู่แล้วซึ่งแน่นอนเวลาเขาอ่านตัวเวลาเขาจะเซลก็ต้องรู้ก่อนว่าโปรดักต์คืออะไรแล้วทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษเขาก็สามารถสื่อสารได้แล้วก็คุยกับหัวหน้าทีมได้แล้วก็คุยภาษาอังกฤษบอกโอ้ยนี่เด็กนี่ร้อยเลยก็โอกาสแล้วตังก็ได้เยอะพวกนี้แสนหนึ่งส่วนใหญ่หลักแสนเงินเดือนแค่นั้นแพงเป็นอันดับสองอันดับสองตอนนี้อันดับหนึ่งขออนุญาตเลยนะอันดับหนึ่งเงินที่รายได้เยอะสุดคือทำงาน financial analysis แล้วก็ accounting งานด้านการเงินเพราะว่าจบแล้วก็จบจบเศรษฐศาสตร์ศาสตร์คือเคสคนที่เงินเดือนเยอะสุดคือ200,000หรอเงินเดือนคือแกจบเศรษฐศาสตร์ที่มหาลัยแต่ว่าแกไปเรียน UAE ได้เทอมหนึ่งเทอมเอ้ยปีหนึ่งแต่ว่าไม่จบ UAE เนี่ยเรียนกับอาจารย์ยูแหละแกก็ได้ภาษาอังกฤษพอแกได้ภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บแกได้ทั้งการเงินแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเมื่อ3-4 ปีก่อนสาขาเศรษฐศาสตร์มหาลัยได้เปิดหลักสูตร international
คือเรียนเศรษฐศาสตร์ภาษาอินเตอร์ใช่ไหมแต่ว่ามหาลัยเราไม่ประสบความสําเร็จในการผลิตเพราะเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษจริงอย่างจังสุดท้ายก็ป้อนให้ตลาดตอนนี้ยังหาอยู่หายากนะหาคนยังไม่ได้น้องผมเคยทำงาน financial assist ได้เงินเดือนเยอะอยู่แล้วก็ work from home อยู่บ้านไม่ต้องอะไรแล้วอยู่บ้านทำงานแล้วก็เขาส่งคอมส่งโต๊ะส่งเฟอร์นิเจอร์ส่งเครื่องฟอกอากาศส่งโต๊ะสำนักงานส่งทุกอย่างให้อยู่ที่บ้านก็ทำงานก็ทำบัญชีไปเงินเดือนก็มันไม่อันเดียวกันมันเหมือนเดียวกันแต่แยกมันบัญชีกับการเงินบัญชีก็จะมาอีกโปรเซสหนึ่งการเงินก็จะแบ่งอีกมี payable กับ receivable payable คือทำรายจ่ายแล้วก็ receivable คือทำรายรับก็จะแบ่งเป็นสองทีมแต่ accounting จะมาดูทั้งหมดก็มันจะมีย่อยอย่างเช่นสาย IT Tech Support มันก็จะมีย่อยอย่างผมก็สายเขาเรียกอะไรแล้ว Swift Debt Analysis ก็คือก็อีกแบบหนึ่ง Tech Support ก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็บางงานเราดูว่ายากเวลาทำงานจริงอาจจะง่ายจริงด้วยซ้ำมันมีรุ่นพี่เราชื่อพัชรีรุ่น55พัชรีจำได้ไหมเจ้าชีคุณชาวตัวอย่างบ้านอยู่ภูเก็ตแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่อผมจำไม่ได้แก๊งนั่นแหละแกไปทำงาน Google Developer โอ้ยอดต้องเขียนโค้ด Front End Developer เขียนภาษา React เขียนภาษา HiHo อะไร MyG JavaScript แล้วก็ไม่ต้องเขียนเองด้วยนะก็คือ Google เขาจะมีเทมเพลตมี KB เขาว่า Knowledge Base ก็จะมีโค้ดให้เรียบร้อยแล้วเราไปเข้าใจว่าโค้ดนี้ทำไว้ทำอะไรใช่ไหมแล้วเวลามีปัญหาของ client ใช่ไหมเราก็ไปแก้โค้ดไม่ใช่เขียนตั้งแต่ต้นคือเวลาเราเรียนโปรเจกต์เราต้องเริ่มจากศูนย์เนี่ยต้องทำให้เสร็จนะไปทำงานจริงเราจะทำแค่ส่วนหนึ่งด้วยซ้ำเหมือนเราเอายกแค่โปรเซสร้านต้มยำเราเวลาจะไปสมัครร้านต้มยำต้องฝึกทำกับข้าวเราไปจริงแล้วแค่หั่นผักแค่นั้นเองเด็กเดินบินก็เดินบินอย่างเดียวไม่ต้องทำทุกอย่างไม่ต้องไปต้มอะไรทีนั่นแหละทำงานไอทีบางทีก็ไม่ได้ยากเหมือนตอนผมทำงานโปรแกรมผมไม่ต้องแก้เองผมสั่งโปรแกรมเมอร์อีกทีนึงเพราะเราเป็นคนวิเคราะห์นักวิเคราะห์ก็ตำแหน่งนักวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ปัญหาเกิดจากอะไรดัตต้าเบสหรือว่าเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์ฝั่งไหนใช้อะไรเขียนก็ไปสั่งโปรแกรมเมอร์แก้วนะเวลาทำงานจริงเราไม่ต้องทำหมดทุกอย่างก็ได้เนี่ยเหมือนนี้เนี่ยแอร์เนี่ยเขาเป็นเทคซัพพอร์ตเนี่ยเขารู้หมดว่าโน้ตบุ๊กเสียอะไรถามว่าเขาต้องจับหัวแรงสมัยใหม่ที่สั่งช่างไว้ทำไปแก้นั่นแหละคือเวลาทำงานจริงโลกทำงานจริงบางทีมันก็ไม่ได้ยากเสมอไปมาคือเขาเวลาเป็นหน่วยงานองค์กรเนี่ยก็จะแบ่งงานชัดเจนยิ่งบริษัทฝรั่งเนี่ยเขาแบ่งสโคปชัดเจนเลยใครดูแลอะไรห้ามยุ่งกับเรื่องนั้นคือสมมติเราดูเรื่องนี้แอร์จะไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอื่นแล้วก็จะมีสโคปของเขาชัดเจนไม่นอกสโคปคือเว้นแต่ทำงานบริษัทที่ไทยนะที่ไทยก็สโคปก็จะขยายหน่อยไอทีไทยเนี่ยถือว่าตระหดมากในโลกใบนี้มาสเปคฟอนต์อินยันแบ็กอินยันทุกอย่างใช่ไหมแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยคืออันไหนก็อันนั้นคนดูดัตต้าเบสใช่ไหมคนทำดัตต้าเบสไม่ต้องเขียนโค้ดดูดัตต้าเบสอย่างเดียวเมเนจเมนต์ดัตต้าเบสอย่างเดียวไม่ต้องยุ่งกับอะไรถ้าเป็นดัตต้าไซน์ใช่ไหมก็เวลาแอนาลิซิสก็ไม่ต้องไปกวนกระหาไปหาข้อมูลมากวนหาให้เราแค่มาแอนาลิซิสอย่างเดียวแต่ถ้าอยู่ที่ไทยพวกเองก็ต้องไปทำซอฟต์แวร์เพื่อดึงข้อมูลอีกทีนึงอยู่ที่ก็ต้องทำทุกอย่างบางทีต้องเขียนอะไรเองแต่ภาคที่ต่างประเทศเขาจะแบ่งงานเป็นช็อตไปง่ายดีเยอะเยอะเยอะเลยแหละทำแบบใกล้ชิดสุดใกล้มงเล่นไดสันเป็นทีมลีดก็บอกเป็นรัฐเลยนะโอ้แบบอ๋อพูดเลยพูดเลยโอเคพลาสต้าดาพลาสต้าเป็นพี่เป็นพลาสติกที่ปีนังไม่มีนะฮะปีนังไม่มีแล้วเราเสียฐานให้เด็กมอไปแล้วโอเคเอามอหัดใหญ่ครองแล้วปีนังแก๊งมอหัดใหญ่กับมอภูเก็ตคือพวกนี้ถูกช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเดียวในชิปแล้วก็ไปผมไม่มีคอนเนคชันแล้วแต่ว่าใน KL เนี่ยถ้าเอเซนเจอร์พวกเราทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็บริษัทไซคอมก็เป็นสิทธิ์เก่าคือฝั่ง Lenovo ก็เป็นฝั่งเราแล้วก็เดลเป็นพวกเราใช่ไหมแล้วก็ Dyson เครื่องดูดฝุ่นก็เป็นพวกเราอยู่แล้วก็ NTT Kodomo ของบริษัทญี่ปุ่นNTT ก็เป็นสิทธิ์เก่าเราก็อยู่เซบายาย่าก็มี Google ใช่ไหมGoogle ก็ยังมีสิทธิ์เก่าอยู่ Front End Front End หลายคนFront End แล้วก็ใช่คน3จังหวัดมันเหมือนสมัยก่อนเขากลัวจะไปทำงานมันเลยมันเหมือนไปอยู่ในเมืองที่เจริญน้อยกว่าสมัยนั้นคิดแบบนั้นไงแต่พอไปจริงเขาเจริญกว่าเราเยอะแหละมันถูกมองว่า
ผลิตกิจกรรมกันนาอยู่แบบนะจริงจริงมันเขาไปไกลกว่าเราแหละแล้วด้วยความที่เราไปกันเยอะๆอ่ะพอเขาก็เริ่มตามไปพอมันไปหนึ่งคนมันมีรุ่นพี่ปุ๊บอ่ะรุ่นน้องมันก็เริ่มถามไปเลยสเกตวอลสเกตวอลแล้วก็มันมีนี่ก็พยายามก็เริ่มลากรุ่นน้องไปรุ่นผมอยู่เดียวนะรุ่นที่เขาเริ่มลากพอใหญ่ตอนนั้นอ่ะมาเป็นครัวเลยตอนนั้นแล้วเขาไม่เปลี่ยนงานก็ด้วยนะเซตนั้นอ่ะเซตที่เป็นเขาเลยนะคนที่อยู่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์อ่ะยอยังอยู่ยาวก็อยู่จนทุกวันนี้ก็ยังอยู่ยังลากรุ่นน้องมาเรื่อยๆแต่ของเราย้ายคนนี้ขึ้นบนย้ายไปเคเอลต่างหากก็เลยเสียคือแต่คนไทยที่มาเลที่ทํางานอ่ะแต่ก่อนอ่ะเราไม่มีคู่แข่งเลยคือเอาถ้าอยากย้อนความแบบจริงๆเลยว่าพวกเราไปได้ทํางานมาเลได้ไงมันเริ่มต้นมาจาก UAE มีคนสมัยนั้นมีคนทํางานเรียน UAE ใช่ไหมเรียน UAE ซึ่งเรียนปารามิแต้แหละภาษาแล้วก็ไป UAE ก็รุ่นพวกฟอซันรุ่นพวกเนี้ยไปเรียน UAE เสร็จปุ๊บแล้วก็มันเป็นยุคที่มหาเดย์กำลังจะเปิดที่ผมบอกใช่ไหมซึ่งบริษัทเราเนี่ยมันต้องการคนที่ไทยสปีกิ่งพูดไทยได้แล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้จะรู้ไอทีไม่รู้ไอทีค่อยว่ากันก็ดึงคนเหล่านี้พวกนี้ก็จบ UAE จะจบ Financial จบ Islamic จบอะไรก็แล้วแต่นะก็ไปสมัครบริษัทเรานั้นเพราะต้องการคนด่วนพอบางคนอยู่นั้นปุ๊บเอาเวิร์กเว้ยคือทํางานได้แล้วก็คนเหล่านั้นก็เริ่มดึงซึ่งคนแรกที่เป็นคณะวิทย์ไปทํางานมาเลผู้หญิงมาจากผู้หญิงชื่ออามินาสุดาการิงซึ่งเป็นรุ่นแบร์ฟอร์ซานตอนนี้กลับมาไทยแล้วพวกรุ่นแรกกลับมาไทยแล้วเปิดร้านเวนิวที่ปัตตานีเป็นเจ๊รวยแล้วอย่างนี้โอเคก็เนี่ยคือรุ่นแรกตรงนั้นพอกาอามินาสุดาการิงไปทํางานปุ๊บเขาดึงรุ่นพี่เราสองคนซึ่งเป็นหัด49รุ่นจามะเฟดูก็คืออับดุลมาเลสะแอกับบุคอรีดอลฮามะไปอยู่เรโนโวแล้วก็ดึงโนโรทาฟิสาและไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝั่งเรโนโวอ่ะคือมันน้ำต้นมีสองบริษัทเองเรโนโวกับเดลเนี่ยคนไทยสยามไปก็เริ่มต้นจากไอทีรุ่น50ไปชื่ออัศวันเจนะตามจริงก่อนอัศวันไปเป็นพื้นที่ของมอปัดคือเด็กมอปัดไปเปิดเดลก่อนเด็กมฟนนะเด็กมอปัดชื่อฮัสซานะดอลล์แล้วก็ชื่อคนตาบาผมจำไม่ได้ตอนนั้นแกสมัครผ่านใครไม่รู้แล้วก็ไปทำงานได้ตรงนั้นแล้วก็มีอัศวันเด็กมฟนเราไปคนหนึ่งพออัศวันไปปุ๊บเนี่ยอัศวันก็เริ่มลากคนไปจนเยอะจนถึงทุกวันนี้40คนคือทั้งบริษัทเดลคือมฟนซึ่งตอนนี้ไม่เหลือแล้วโอเคแล้วก็ถ้า Google เนี่ยคนที่ไปเข้าแรกคือศิษย์เก่ารปศสุกรีมูนะเกเรียนรัฐศาสตร์แล้วก็ไปต่อโทที่ UAE แล้วก็ตามที่ผมบอกคือใครได้ภาษาอังกฤษแล้วคนไทยพูดภาษาไทยได้เอาไปทำงานก่อนแกก็ไปอยู่ใน Google Ad แล้วก็มีอาจารย์ราฟาวหามะที่ไปทำงาน Google แรกๆเหมือนกันก็อดีตหัวหน้าสาขา IT คนแรกก็ตอนนี้เป็นหัวหน้าทีมของ Google ของแผนกอะไรไม่รู้สักอย่างเป็น Google หรือเปล่าถึงจะไม่ผิดปัจจุบันไปอยู่ที่นู่นก็ฝั่ง Google ยังมาฝั่งนั้นถ้าไอเซนเจอร์นี่เด็กภาษาอังกฤษเริ่มรู้สึกว่าช่วงอาจารย์มาซูมพาคนเยอะสุดภาษาอังกฤษไอเซนเจอร์ภาษาอังกฤษแหละช่วงอาจารย์มาซูมหาเด็กอ่ะช่วงนั้นเยอะมากเพราะที่อาจารย์มาซูมเปิดสอนในซูเม่เพราะที่อาจารย์มาซูมได้เพราะน้องยอมีสามีเป็นคนมาเลยแล้วก็ทํางานบริษัทนั้นแล้วก็มีคอนเนคชั่นแล้วก็ต้องการคนด่วนใช่ก็ดึงคนเพราะเวลาดึงคนตอนนั้นอ่ะบริษัทใช้เกณฑ์นี่คือใครเอาคนเข้ามาเอาไปเลย10,000เพราะเขาต้องการเปิดโปรเจกต์ด่วนภายในกี่เดือนไม่รู้แล้วจะหาคนมาจากไหนแล้วจามาซูมีเด็กภาษาอังกฤษอยู่ในมือใช่ไหมบอกไปเลยแล้วคนเรา10,000ว่าได้ ตอนเขาต้องผ่านโปรต้องผ่านโปร3 เดือนมันจะมีค่าหัวอยู่ก็นั่นทำให้เด็กภาษาอังกฤษครองฝั่งเอเซนเจอร์คือฝั่ง Facebook ฝั่งนั่นแหละฝั่งแต่งานมันง่ายมันจะเบื่อเลยมีอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งตอนที่เราได้งานแรกปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบนี่ทำงานมันง่ายแต่ว่าทำไมเราต้องทํางานแค่นี้วะด้วยความที่เราเป็นตัวเล็กๆในบริษัทใหญ่แล้วมันก็แบบงานตัวนึงอะแค่นี้เลยแล้วมันจะมีความรู้สึกแบบอยากจะลาออกตัวแรกๆเลยแต่บางอย่างลาออกไม่ได้เพราะว่าเงินภาษีเขาปรับอยู่ถ้าเราออกเราขาดทุนใช่ไหมเราก็ต้องทํางานตรงกว่าตัวเบิกเงินภาษีแล้วเขาออกใช่ไหมแต่อยากจะแนะนำว่าถ้าคิดแบบนั้นอ่ะถ้าเราไม่มีวางสำรองหรือว่ามีแผนจะไปทำกิจการของตัวเองนู่นนี่นั่นอ่ะคือถ้าเราไม่ได้มีแผนอ่ะ
วางไม่ไหวเขาอ่าเพราะอ่าพวกมันก็กลับตัวใหม่มันเป็นมันหลุมเนี้ยมันมีทุกตัวเลยทุกครั้งที่มีสิทธิ์ต่อเราตรวจปุ๊บตรงกันมาเลยว่าอ่าทำทีหลังจากบ้านเงินเปิดเงินภาษีทีมาเพราะว่าเขาถามทำเราเออบัววันมันทำอะไรดึงเดินแล้วก็มันแค่นี้รู้สึกว่าตัวเองทำได้มากกว่านั้นถ้าทุกคนก็รู้สึกเออประหวังให้ถ้าเราไม่ได้มีแผนสำรองอ่ะว่าเรียกตรงไหนเอออย่าไว้อยู่ถ้าสมมติถ้าเราอยู่มันเองเราโอกาสตรวจสาวงามตูดที่อัพอัพตัวเองได้หรือว่าว่าสัตว์เพิ่มที่อัพสถานะตัวเองก็ได้อะไรอย่างนี้ครับแต่ผมเนี่ยอยากให้พวกเราเปิดตลาดกรุงเทพนะกับตลาดสมุทรปราการซึ่งแดงเพิ่งมาคือมีตอนนี้มันมีในไทยอ่ะถ้าใครสมัครงานเนี่ยอยากให้ไปแถวสมุทรปราการตอนเนี้ยมันมีหัวเว่ยแล้วก็มีของ Amazon Cloud ที่แล้วก็ Microsoft Cloud จะมาเปิดแถวสมุทรปราการแถวอ่ะนิคมอุตสาหกรรมอ่ะซึ่งเขาต้องการไอทีจำนวนมากก็อยากให้ลองสมัครตรงนั้นก่อนเพราะเวลาบริษัทต่างชาติมาเปิดเนี่ยคอนดิชันหนึ่งเขาให้ได้คือต้องได้ภาษาอังกฤษซึ่งในไทยเนี่ยเราอ่ะคู่แข่งเราก็มีแค่มหิดลจุฬาแล้วก็เกษตรศาสตร์นะโอ้ไม่อยากโบโอ้ไม่ก็ที่อื่นในภาษาไทยก็มีไม่กี่มหาลัยที่เรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้โอเคแหละแล้วก็อยากให้เปิดตลาดแถวปริมณฑลส่วนกรุงเทพเนี่ยมีรุ่นพี่เราไปอยู่แล้วเช่นอเซนเจอร์นี่ก็วาริสนะวาริสผลเจริญแล้วก็ตติ๊กต็อกนี่พวกเราไม่ใช่เต้นติ๊กต็อกนะไปทำงานติ๊กต็อกแล้วก็มีถ้าเป็นของเคแบงก์ก็มีอยู่ใช่ไหมก็จะเปิดตรงนั้นแล้วก็ถ้าเป็นเครือมุสลิมเนี่ยเครือสากลอิสลามเนี่ยสิทธิ์เก่าเราเมาหมดแล้วก็คือสากลบินาก็สิทธิ์เก่าเราทั้งหมดเลยในออฟฟิศนั้นถ้าสากลมินอฟฟานก็สิทธิ์เก่าเราสิทธิ์ดิกก็สิทธิ์เก่าเราสากลอะไรอิฟโนเอาก็มีสิทธิ์เก่าเราแต่ไม่ใช่ไอทีคือถ้าสั่งฝั่งฟินเทคเขาเรียกฟินแนนเชียลเทคโนโลยีก็น่าสนเหมือนกันนะมันคงด้วยเงินก็เยอะคือเข้าไปปุ๊บคุณกู้เงินได้มั่งคงแน่นอนไม่ออกอยู่แล้วต้องจ่ายนี่นี่ก็ได้คือเวลาเราไปทำงานตรงนั้นเราจะได้สินเชื่อพิเศษนะออกอย่างน้อยก็ต้องเป็นทาสเข้าไป10-20 ปีจนกว่าจ่ายนี่เสร็จอ่ะเฟนฟินเทคก็เยอะแล้วก็เนี่ยอย่าให้พวกเราไปไม่ต้องโฟกัสที่มาเลย์อย่างเดียวนะคือไปดูแถวกรุงเทพการเยอะมากพวกบริษัทต่างชาตินะอย่าไปเลือกบริษัทไทยนะเราเลือกบริษัทต่างชาติซึ่งถ้าเราบริษัทไทยคู่แข่งเราคือมหาลัยทั่วประเทศแต่ถ้าเราเลือกบริษัทฝรั่งที่เปิดมาสำนักงานที่ประเทศไทยคู่แข่งเราคือจุฬาธรรมศาสตร์แล้วก็เกษตรศาสตร์จริงๆภาษาเราถ้าเทียบเราประเทศที่ไม่ใช่มันสปีกเกอร์จริงๆอ่ะเราไม่ได้เยอะนะอยู่ในระดับปกติเลยแหละคืออันนี้คือก็เลยนักมันจะมีอะไรนะ fluent work อะไร professional แล้วก็ work อันเนี้ยถ้าของเราอยู่ในระดับ work อะไรเนี้ยสบายๆเลยอะไรเนี้ยแล้วก็มันมีสมัยทำงานมาเลยอ่ะมันจะมีเป้าหมายหนึ่งคนก็อยากไปต่างประเทศที่เป็นประเทศฝรั่งถ้าไปฝั่งยุโรปมันยากคู่แข่งเยอะก็มีที่หนึ่งที่คู่แข่งน้อยคือออสเตรเลียออสเตรเลียนี่น่าสนเหมือนกันลองไปเปิดเว็บหางานออสเตรเลียจะมีงานอยู่งานด้านไอทีจะไอ้มันอยู่ในมันก็มีเก็บแอปเปิลแล้วก็ไปเก็บตัวเรียนไม่ใช่ไอ้นั่นงานนั่นอีกงานนึงไอ้นั่นก็ได้เหมือนกันคือ มันมีอยู่งานไอทีอยู่แล้วก็คือฝรั่งอ่ะงานบางงานเขาไม่อยากทําแล้วก็ซาอุเห็นมีเปิดตำแหน่งเยอะเหมือนกันนะผมก็อยากลองสมัครเหมือนกันไม่ใช่โอเคซาอุอ่ะแต่ว่ากระเจะอะไรอะไรปัญหาตื่นไปตัวเลยอ๋อสมมาอีกหน่อยดอกสุรุดิ่งกี้ยาดีไอทีก็นู่นก็ไอ้มัวเลยมัวละปีสามพวกมัวละอยู่เลยบอกเต็มเลยต้นนี่อะไรต้นแปดเดือนก็เนี่ยแต่ที่อยากคืออยากให้ลองดูงานคือเวลาเราเซิร์ชกรุงเทพอ่ะคู่แข่งเยอะลองเซิร์ชสมุทรปราการระยองพวกเนี้ยพวกนี้ก็เป็นไซส์งานคือเวลาบริษัทอเมริกาบริษัทยุโรปเข้ามาวางอ่ะไอซีโออยู่กรุงเทพแต่เวลาโรงงานว่าโปรดักชันจริงมาอยู่พวกเนี้ยเขาต้องการคนทำงานเยอะแล้วก็เงินก็สูงมีต้องหายี่กินเดี๋ยวนั้นหาอะไรกินยากหน่อยแต่ลองไปสมัครดูแต่ว่าถ้าสายโปรแกรมเมอร์ไม่เป็นไรพวกนี้เอาซอร์สทำอะไรได้ที่ไหนอยู่แล้วแต่ถ้าอยากเป็นไอทีอ่ะก็ไปอยู่แถวนั้นได้ไม่มีใครแข่งแล้วนะโอเคนะครับก็ด้วยเวลานะครับตอนนี้ก็4:40แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต่อในช่วงค่ำนะครับเดี๋ยวเราจะมีกินเลี้ยงนะครับแล้วก็จะมีสโมสรนะครับรับช่วงต่อนะครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรของเขานะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับให้กับรุ่นพี่นะครับก็ขอบคุณ
รุ่นพี่ของเรานะครับแบงค์อิสมาเอลแบงค์มุมานิฟัตนะครับแล้วก็แบงค์นัสมีนะครับที่มาให้ประสบการณ์ให้กับน้องๆนะครับสละเวลาอันมีค่าของท่านนะครับมาช่วยให้กับน้องๆยังไงก็ตามนะครับเราจะต้องพยายามอยู่กันเป็นยามาอะแบบนี้นะฮะรุ่นพี่ของเราก็พยายามที่จะดูแลน้องๆตลอดเวลาส่วนน้องๆก็ต้องพยายามเข้าหาพี่นะผมเห็นว่ายุคหลังๆเนี่ยเด็กจะอยู่แบบ introvert มากเลยชอบอยู่คนเดียวกับเพื่อนก็ไม่ค่อยสุงสิงนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นอุปสรรคนะครับในการพัฒนาตัวเองดังนั้นอยากจะให้พวกเราลองเปิดโลกนะฮะ out of comfort zone บ้างฮะลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับรู้จักคนใหม่ๆบ้างอย่าอยู่แต่ในโลกในกะลาที่เราคิดว่ามันคือโลกแล้วจริงๆมันยังไม่ใช่โอเคขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวขอขอบคุณแล้วก็ขอเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารกับน้องๆร่วมกันโอเคชาลาชาลาโอเคมอบไมค์ให้กับสโมสรโอเคอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอขอบคุณอีกครั้งรุ่นพี่ทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ให้พี่ทั้งหมดเนี่ยไปละหมาดก่อนแล้วก็หลังละหมาดเนี่ยเราจะมีกินเลี้ยงแล้วก็เน้นย้ำว่าให้มาทุกคนอาจจะมีบางอย่างที่จะให้แล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราละหมาดตรงนี้เลยเดี๋ยวเราอำลาละหมาดแล้วก็เดี๋ยวละหมาดในห้องนี้เลยส่วนมุสลิมก็อาจจะไปห้องคณบดีอะไรเงี้ยมีที่ละหมาดให้โอเคนะครับงั้นเราปิดด้วยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชุดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกใครว่างงานอยู่ต้องการ2